ื่องราวของสู่บรรทัดลูกผีวันนี้นะครับเป็นเรื่องราวของพิตตี้สาวคนหนึ่งครับเธอเองก็ใช้ชีวิตปกตินี่แหละนะฮะแต่ว่ามีอยู่วันนึงเนี่ยเธอไปเที่ยวผับหนึ่งปรากฏว่าเกิดอาการเหมือนกับผีเข้าครับแลบลิ้นปิ้นตาออกมาแบบเพื่อนๆเนี่ยตกใจกันหมดเลยนะฮะเขาเนี่ยได้ไปหากับร่างทรงนะฮะร่างทรงบอกว่าเนี่ยคุณน่ะโดนเหมือนกับเป็นองค์ของพ่อปู่พญานาคนะฮะเข้าสิงเหมือนกับตัวเธอเปิดเนตรขึ้นมาครับร่างของเธอเนี่ยก็เหมือนกับรับสื่อสารกับวิญญาณได้เนี่ยนะฮะหลังจากนั้นมีเพื่อนคนหนึ่งเสียชีวิตครับเธอเองไม่รู้ทำยังไงเหมือนกับเชิญวิญญาณของเพื่อนเนี่ยนะครับเข้ามาสิงในร่างเธอฮะพีคขึ้นไปอีกครับคุณผู้ชมฮะเธอโดนวิญญาณผีปอบเข้าสิงผีปอบสิงเสร็จปั๊บบอกเลยว่าชอบร่างนี้มากกูจะกินเลือดมึงกูจะกินสิ่งที่อยู่ในร่างมึงให้หมดนะปัจจุบันนี้เธอยังคงมีผีเนี่ยเข้าสิงในร่างของเธออยู่นะครับแล้วก่อนมาออกรายการก็เพิ่งเข้าสิงอยู่อีกนะฮะไม่รู้ว่าตอนนี้อาการเป็นยังไงนะครับแต่ว่าเราคงต้องสัมภาษณ์เธอแล้วนะฮะตอนนี้ขอเชิญพบกับน้องทิพวรรณครับชาภูพ่วงหรือว่าน้องปุ๋ยครับเชิญเลยสวัสดีครับครับน้องปุ๋ยนะครับปัจจุบันนี้ทำอะไรอยู่ครับพี่ปุ๋ยก็เป็นพิตตี้แล้วก็ดีเจดีเจเหตุการณ์ที่ทำให้เราโดนผีเข้าเนี่ยมันเริ่มต้นจากอะไรครับหนูไปเที่ยวผับอะค่ะแล้วทีเนี้ยอาการหนูว่ามันเหมือนแบบว่าไปกรีดร้องแล้วแบบว่าเหมือนแบบแลบลิ้นลำด้วยอะค่ะที่นั่นอะค่ะที่ผับแห่งนั้นนะคะครั้งแรกลำด้วยเหรอลำยังไงแบบเป็นลำแบบแต่ไม่ใช่ลำไทยนะคะเป็นแบบกรีดมึงเงี้ยค่ะแล้วก็แลบลิ้นคือมันไม่สามารถควบคุมตัวเองได้ใช่แล้วผีออกไงอ่ะก็หนูโทรไปหาหลวงพ่อหลวงพ่อนี่เป็นหลวงพ่อพ่อของหนูจริงๆเลยเป็นเจ้าอาวาสอยู่ให้หลวงพ่อสวดมนต์ให้แล้วก็ให้สวดตอนผีเข้าเราอยู่เราก็หยิบโทรศัพท์โทรให้เพื่อนนะคะที่อยู่ข้างๆค่ะแสดงว่าเราก็มีสติอยู่ดีตอนนั้นใช่ค่ะหมายว่าผีเข้าอยู่เราก็รู้สึกอยู่ส่วนนึงครึ่งนึงก็เป็นเราครึ่งนึงก็เป็นผีเงี้ยหรอใช่ค่ะแล้วอาการผีเข้ามันยังเข้าอยู่มั้ยตอนนั้นอ่ะตอนนั้นก็คือหายไปใช่มั้ยคะวันแรกแล้วก็วันที่สองก็ไปอีกใช่ไหมคะหนูก็เป็นอีกหนูก็เลยแบบว่าไม่ไหวแล้วอะโทรไปหาหลวงพ่ออีกค่ะหลวงพ่อก็บอกว่าเดี๋ยวจะพาไปลพบุรีไปหาอาจารย์นึง ว่าเราอะเป็นอะไรพอหนูเข้าไปตำหนักปุ๊บเขาก็เลยหันมาตอบหลวงพ่อว่าน้องไม่ได้เป็นอะไรนะคะหลวงพ่อไม่ได้โดนผีเข้าแต่น้องมีองค์แต่ว่าถึงเวลาของน้องแล้วที่ว่าองค์เขาอะมาแสดงให้เห็นว่าน้องมีองค์อยู่คือเป็นปู่พญานาคคือหนูก็ตกใจใช่ไหมคะที่เขาบอกว่าหนูมีองค์เพราะว่าหนูเป็นวัยรุ่นที่แบบไม่ค่อยเชื่อเรื่องพวกนี้สักเท่าไหร่ตอนแรกๆนะคะครับและทีนี้หนูก็แบบอยากได้สาเหตุอ่ะหนูก็เลยกลับไปถามกาดที่หนูสนิทที่ร้านใช่ไหมคะที่นี่มีอะไรหรือเปล่าเพราะว่าหนูว่ามีรู้สึกว่าหนูเป็นอย่างเงี้ยหนูรู้แล้วนะว่าหนูเป็นอะไรเขาบอกน้องปุ๋ยรู้ไหมคะว่าข้างหลังพี่เนี่ยตรงเนี้ยเป็นศาลปู่พญานาคนะศาลใหญ่มากเลยหนูก็เลยแบบรู้สาเหตุว่าอ๋อที่หนูลงได้ก็เพราะว่ามีศาลปู่อยู่ข้างหลังนี่เองและหนูไม่เคยไหว้ท่านเลยเพราะว่าท่านอยู่ตรงนั้นแสดงว่าคุณไปเที่ยวเนี่ยแล้วคุณก็ไปเจอศาลปู่ถูกป่ะแต่คุณไม่เคยไหว้เหมือนกับวิญญาณของพ่อปู่มาสิงคุณนอกจากในส่วนที่เป็นพ่อปู่แล้วเนี่ยนะครับยังมีสิ่งลึกลับอื่นๆอีกไหมฮะที่เข้ามาสิงเรามีค่ะก็หลังจากนั้นใช่ไหมคะไม่นานหนูเรียกเขาว่าพี่สาวนะคะเขาเป็นสาวประเภทสองอะค่ะได้เสียชีวิตลงแต่เขาอยู่กับหนูคือบอกว่าก่อนหน้านี้เขาอยู่กับหนูทุกวันเลยค่ะตลอดเวลาแล้วคืออยู่ดีๆวันนั้นน่ะเขาก็ไปเที่ยวแต่หนูว่าไม่ได้ไปกับเขานะคะเขาก็ตายโดยไม่ทราบสาเหตุอะค่ะแล้วหนูก็แบบช็อกอะค่ะแบบว่าทำไมพี่เราถึงแบบเป็นอะไรตายเงี้ยหนูก็รับไม่ได้อะค่ะคือหนูอยากรู้ว่าใครทำให้เขาตายอะไรเงี้ยใครเอาอะไรให้เขากินหนูก็เลยแบบว่าเรียกร้องให้เขาแบบมาบอกหนูได้ไหมมาหาหนูได้ไหมมาเข้าสิงหนูก็ได้อะไรประมาณนี้ค่ะมาปะเรียกวิญญาณเขาตอนแรกอะใช่ไหมฮะใช่ใช่ค่ะมาเขาได้วันที่3วันที่เขาเผาค่ะเผาเสร็จถึงเวลาช่วงประมาณกลางคืนนะคะพอเข้าปุ๊บใช่ไหมคะพี่หนูก็ร้องไห้แบบร้องอย่างเดียวเลยแล้วจำได้ปะจำได้จำท่าที่เขาเดินได้จำแบบเดินยังไงเขาเดินแบบเดินปะเดินเดินแบบหนูต้องลุกขึ้นใช่ไหมคะใช่ครับแบบเดินแบบท่าเนี้ยค่ะช้าอย่างเงี้ยเดินอย่างเงี้ยค่ะ
เขาตัวใหญ่มากตัวประมาณใหญ่กว่าพี่ป๋องอีกใหญ่อย่างเงี้ยแล้วเขาก็หลังค่อมๆเป็นกระเทยอะค่ะแล้วเขาก็จะเดินเขาแบบพอเจอใครเงี้ยที่เป็นเพื่อนที่เขารู้จักเขาจะเข้าไปกอดเลยก็คิดถึงมึงมากๆเลยจนแบบทุกคนแปลกใจค่ะว่าทำไมหนูถึงแบบสื่อถึงกับพี่ไอซ์ได้อะไรเงี้ยคือรู้เลยว่าเป็นพี่เขาแน่ๆค่ะใช่แต่หลังจากที่พอเขาเข้ามาสิงเราแล้วเนี่ยเขาบอกอะไรเราบ้างอะเขาก็บอกว่าใครเอาอะไรให้เขากินทำให้เขาตายประมาณนี้ค่ะแต่หนูไม่สามารถพูดได้หรอกคุณปุ๋ยเองเนี่ยมีองค์ปู่พญานาคอยู่ใช่ไหมฮะเรามีองค์อยู่แล้วก็มีวิญญาณของเพื่อนสาวเรา มาเข้าสิงอีกแล้วมันจะไม่ตีกันเหรอครับเออปู่ฤาษีลงอะค่ะคือไม่ให้วิญญาณเนี้ยมาเข้าร่างแล้วนะเพราะว่ารู้ไหมว่ามันจะทำให้ร่างกายหนูแย่จะทำให้ตายง่ายเอาค่ะจนหนูแบบว่าไม่กล้าให้เขาเข้าแล้วมีเหตุการณ์ไหนไหมที่แบบว่าเจอที่มันหนักที่สุดเลยอะหนูไปรำหน้าหน้าค่ะรำชุดไทยหน้าหน้ากับเพื่อนๆ นะคะแล้วอยู่ดีๆหนูก็ไปเจอปู่ที่จังหวัดนครปฐมเขาก็ทักหนูมาว่ามีพวกสัมภเวสีตามมาเยอะแยะเลยนะถ้าอยากหายอ่ะให้มาบวชชีพราหมณ์ปู่คนนั้นน่ะเขาก็เลยเชิญก่อนที่ว่าหนูจะบวชอ่ะเขาจะอาบน้ำมนต์ให้หนูก็เลยจะเชิญขึ้นมาพูดว่าต้องการอะไรแล้วก็มีทั้งเขาก็เชิญขึ้นมาใช่ไหมคะว่าเนี่ยมีใครอยู่บ้างก็มีทั้งเจ้ากรรมนายเวรแล้วก็มีทั้งปอบค่ะแล้วก็มีทั้งที่ฟังไม่ออกค่ะมันเป็นแบบเสียงแบบเปรตอะค่ะคล้ายๆแบบโวยหวนอะไรเงี้ยมาขอส่วนบุญก็ปู่เป็นคนบอกเพราะปากมันจะจู่ๆทำปากแบบเวลาตอนมาหนูทำปากแบบจู่ๆว่าแบบเนี้ยแล้วพูดไม่ได้ค่ะแล้วก็แบบจนปู่เขาเปิดปากให้อ่ะค่ะว่าให้พูดได้มันบอกว่าอยากได้บุญให้เอาให้ทำบุญให้หน่อยให้บวชให้หน่อยแล้วมีผีอะไรบ้างนะครับที่คุณบอกเมื่อกี้มีปอบมีผีปอบมีเจ้ากรรมนายเวรเจ้ากรรมนายเวรแล้วก็มีไอ้นี่ค่ะที่หนูบอกเมื่อกี้เปรตค่ะแสดงว่าหลังจากที่คุณโดนเปิดเนี่ยปั๊บเนี่ยคุณก็เหมือนกับร่างกายคุณสามารถสื่อสารดึงวิญญาณผีนู่นผีนี่เข้ามาในร่างกายคุณได้ตลอดถูกไหมค่ะแล้วที่บอกว่าผีปอบมาสิงร่างคุณนะฮะเป็นยังไงครับมันก็เข้ามาแล้วมันก็แบบว่ามันจะแลบลิ้นนะคะแลบลิ้นแล้วมันก็ตาขวางแล้วมันก็แบบว่าแบบพูดกูหิวกูอยากกินเลือดกูหิวเลือดกูจะกินมันให้หมดเลยกูไม่เอาบุญกูไม่ชอบบุญถ้าสมมติพระพี่แบบปลุกเสร็จมาแบบดีๆเลยอะพอหนูใส่ปุ๊บมันจะร้องแบบกรีดร้องแบบกลัวแบบร้องแบบไม่เอากลัวกรีดแบบร้องทุรนทุรายค่ะพี่แล้วหลวงพ่อหนูเคยเอาแบบกรีดอะค่ะที่เป็นกรีดคล้ายๆมีดหมอแค่มาจี้ขอโทษนะคะจี้ตามตัวพี่ตักเนี่ยค่ะเนี่ยหนูก็ร้องแล้วค่ะร้องโอ๊ยร้อนโอ๊ยแล้วบอกก็ออกไปสิร้อนก็ออกไปสิหลวงพ่อเคยทำให้ก่อนหน้านี้แล้วแต่ก็ไม่ออกบอกออกไม่ได้มันเป็นทุกข์มั้ยไอ้การที่เราเป็นแบบเนี้ยพี่คะหนูเป็นทุกข์มากเพราะว่าหนูมีความรู้สึกว่าตอนแรกอ่ะมันไม่มีอะไรหนูคิดว่าหนูไปบวชชีพราหมณ์ให้5วัน5คืนแล้วเขาจะหายไปใช่มั้ยคะแล้วเขากลับมาเขาก็บอกว่ากูไม่เอาบุญกูจะกินเลือดกูชอบร่างสวยค่ะแล้วเขาบอกว่ากูจะอยู่อย่างเงี้ยใครก็จะทําอะไรกูไม่ได้อยากจะถามกับคุณเลยว่าคุณคิดว่าเราเนี่ยเป็นโรคจิตหรือเปล่าไม่ค่ะเพราะอะไรรู้ไหมพี่หนูไปตรวจจิตแพทย์มาแล้วค่ะแล้วก็จิตเวชมาแล้วด้วยไปตรวจกับหมอศรีธัญญาเลยค่ะไปกับแฟนเลยค่ะครับเพื่อแบบพิสูจน์ความจริงให้ทุกคนได้รู้ว่าเราไม่ได้เป็นอะไรนะแล้วเขาก็บอกว่าเราเครียดหรือเปล่าอะไรประมาณนี้มากกว่าค่ะแล้วแฟนคุณบ้างไงแฟนก็แบบรับรู้ทุกอย่างค่ะก็หมอก็ให้ยานอนหลับมากินแค่นั้นเองค่ะเป็นยาคลายเครียดแฟนคุณคิดว่าคุณเป็นบ้าปะไม่ค่ะเพราะว่าหนูใช้ชีวิตปกติประจำวันปกติทุกอย่างไม่มีอะไรจะเป็นเฉพาะเวลาหนูไปสำนักหรือว่าไปในที่แรงๆหรือว่าอยู่ใกล้ๆคนที่แบบเป็นอย่างเงี้ยค่ะมีครูบาอาจารย์แรงๆเนี้ยอยู่ใกล้ไม่ได้เลยค่ะในเฟซบุ๊กอย่างเงี้ยมีคนพยายามอยากจะช่วยหนูใช่ไหมคะพยายามคุยกับหนูอยู่ว่าจะให้ทำยังไงอะไรเงี้ยอยู่ดีมันก็ขึ้นแทรกขึ้นมาเลยค่ะว่าแบบท้าทายแบบมึงจะให้ใครมาช่วยมึงเก่งนักหรอมึงเก่งนักหรออะไรเงี้ยปุ๋ยมาในรายการวันนี้อยากให้เราช่วยอะไรครับก็คือหนูอยากทราบอะค่ะว่าทำไมถึงแบบ
เขาอะทั้งหนูทำทุกอย่างทำพิธีให้เขาหลายๆอย่างแล้วค่ะเขาถึงยังแบบวนเวียนอยู่กับหนูทั้งที่เจ้ากรรมนายเวรบางตนอะเขาไปแล้วอะไปดีแล้วค่ะแต่แบบทำไมปอบตนเนี้ยถึงยังอยู่กับหนูอยู่เอาละเราขออนุญาตเชิญคุณดิวจิตสัมผัสนะร่วมพูดคุยในกรณีนี้ครับเชิญเลยครับซึ่งก่อนการถ่ายทำในช่วงศูนย์บรรเทาทุกผีทางทีมงานได้ให้เพียงวันเดือนปีเกิดของแขกรับเชิญเท่านั้นซึ่งคุณริวยังไม่เคยพบเจอหรือพูดคุยกันมาก่อนครับจากวันเดือนปีเกิดของเขาเนี่ยปรากฏว่าเหมือนเขาเป็นคนที่มีวิญญาณแฝงและภาพที่ผมเห็นปรากฏว่าเป็นผู้ชายคนหนึ่งร่างใหญ่ๆลักษณะสูงใหญ่และมีพุงติดตามคนคนนี้อยู่ถ้าเป็นไปได้ผมอยากให้วิญญาณดวงนี้หรือคนชื่อนี้มีวิญญาณมาเข้าเขาเพื่อที่จะได้ทำหน้าที่บรรเทาทุกข์ให้เขาได้นั่นเองครับนี่ก็เป็นสิ่งที่คุณริวสามารถสัมผัสได้หลังจากได้อ่านเพียงวันเดือนปีเกิดของคุณปุ๋ยเท่านั้นซึ่งหลังจากที่คุณริวเดินทางเข้ามาภายในสตูดิโอเขาจะสามารถสัมผัสอะไรได้เพิ่มเติมหรือไม่ไปลุ้นกันเลยครับริวสวัสดีครับริวครับน้องปุ๋ยแย้วริวครับน้องปุ๋ยจากวันเดือนปีเกิดที่ผมเห็นเนี่ยคือทีมงานจะให้แค่เท่านี้นะครับแค่นี้เองสิ่งที่ผมเห็นคือผมบอกว่าคนคนนี้น่าแปลกถ้าผีมาเข้าในรายการได้จะดีเพราะคนนี้เขาเหมือนกับมีผีเข้าได้นะครับที่บอกไว้อย่างที่สองคือผมเห็นเป็นผู้ชายร่างใหญ่ๆนะครับผมมีลักษณะเหมือนกุ้งป่องนะฮะตามผู้หญิงคนนี้อยู่นะครับพยักหน้านี่คืออะไรตั้งแต่เริ่มเปิดสมุดมาก็เห็นแต่แค่เราไม่รู้ว่าเขามีอะไรที่เกี่ยวข้องต่อกันหรือเปล่าแค่นั้นเองคุณปุ๋ยพยักหน้าเมื่อกี้คืออะไรครับที่คุณหลิวพูดไม่มั่นใจว่าเป็นพี่ที่บอกว่าเสียหรือเปล่าค่ะเพราะว่าเป็นเขาเป็นสาวประเภท2แต่เขาเป็นคนร่างท้วมค่ะแล้วก็เป็นพุงป่องๆเฮ้ยจริงป่ะจริงค่ะเพราะพี่อยากรู้ว่าเขามีเรื่องอะไรทำไมถึงต้องมาโอ้ยเว้ยโอ้โหเราเป็นเด็บเนี่ยปุ๊บแบบโอ้โหแบบเธอเป็นใครเธอเป็นใครเป็นพี่พี่อะไรพี่มันพี่พี่ไหนพี่น้องกันไม่นับถือเป็นพี่เขานับถือเราหรือเรานับถือเขามันนับถือเราแปลว่าเขามาหาเราเองไม่กูเนี่ยอยู่กับมันทำไมถึงต้องมาอยู่กับเขาเพราะมันนั่นแหละให้อยู่กับกูมันเป็นคนบอกให้กูอยู่กับมันตั้งแต่แรกแล้วไปเจอกันที่ไหนกูอยู่กับมันตั้งนานแล้วก่อนตายแล้วเธอเป็นอะไรตายกินยาตายมันเอาอะไรกูกินไม่รู้อันนี้คือเรื่องในอดีตหรือในเรื่องปัจจุบันปัจจุบันอุ้ยแต่ว่าเขาวางยาเธอหรอมันเอาน้ำใส่เอายาใส่น้ำให้อะไรกูกินก็ไม่รู้แล้วกูก็ตายแปลว่าเขาฆ่าเธอหรอมันตามกูล่ะว่าเธอมาตามเขานี่เพื่ออะไรเขามาหลับจะให้กูเข้าไปอยู่ล่างไปกูเอาป้าที่ไหนล่ะกูอยู่กับป้าที่หมอมันเรียกกูมาทำไมเขาถึงต้องเรียกเธอมันเป็นน้องกูกลัวแล้วกลัวแล้วเล่าเรื่องของเธอให้คนฟังซิว่าเกิดอะไรขึ้นไอ้ตะละไอ้ไปไอ้จะพูดบ้างกูตามมันมานานแล้วกูหิวอยากแดกเลือด
ทำไมต้องตามมันมันล่างกูจะกินล่างมันทำไมถึงต้องอยากกินล่างเขากูไม่มีที่อยู่กูโหยกูหิวแล้วทำไมถึงมาอยู่กับเขาได้ชอบล่างมันชอบร่างมันแล้วเธอไปเจอเขาเมื่อไหร่กูไม่พูดกูทำไมเฮ้ยมึงก็เอากูออกไม่พูดหรอกเฮ้ยเฮ้ยแล้วเธอเป็นใครไม่มีชื่อแล้วอยู่ในสถานะอะไรพ่อเป็นปอมแล้วมาอาศัยร่างเขาได้ยังไงก็กูจะอยู่อ่ะกูอยู่กับมันน่ะมานานช้านานแล้วแต่มันไม่รู้ตัวหรอกกูอยู่กับมันตั้งแต่มันอดีตชาติแล้วมันเล่นของเขาเป็นคนเล่นของในอดีตแล้วเขาเกี่ยวข้องอะไรกับเธอมันสั่งให้กูไปอยู่กับคนนู้นคนนี้ตอนเนี้ยมันเกิดใหม่กูก็ตามมันมาไงแปลว่าอดีตเขาเป็นหมอผีหรออ้าวแล้วเขาจะสั่งเธอได้ยังไงเป็นร่างทรงนี่แหละตัวดีเลยทำนู่นทำนี่ให้คนอื่นสั่งนู่นสั่งนี่สั่งกูเนี่ยให้ไปทำนู่นทำนี่ในชาติเนี้ยก็ตามมันมาเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแล้วถ้าเราขอบิณฑบาตได้ไหมนี่ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณปุ๋ยครับซึ่งทางทีมงานได้สอบถามไปยังแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับอาการที่เกิดขึ้นกับเธอครับอาการผีเข้านะคะทางการแพทย์ก็ถือว่าเป็นความผิดปกติทางจิตชนิดนึงนะคะที่บุคคลคนนั้นเนี่ยไม่รู้สึกว่าตัวเองเป็นตัวเองอีกต่อไปก็คืออยู่ดีๆกลายเป็นบุคคลอีกคนนึงนะคะซึ่งก็จะทำให้บุคลิกนิสัยท่าทางเนี่ยเปลี่ยนไปสำหรับสาเหตุนะคะก็ทางการแพทย์ก็เชื่อว่าบางทีอาจจะเป็นกลไกทางจิตอย่างหนึ่งนะคะที่คนคนนั้นอาจจะมีความเครียดอะไรบางอย่างหรือว่ามีความคับข้องในใจนะคะหรือว่ามีปัญหาในใจที่แก้ไขไม่ได้นะคะก็เลยเป็นกลไกทางจิตที่เหมือนเยียวยาตัวเองทำให้มีอาการผีเข้าหรือว่ามีอาการต่างๆเหล่านี้นะคะซึ่งนี่ก็เป็นคำวินิจฉัยเบื้องต้นจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นครับซึ่งภายในสตูดิโอตอนนี้คุณปุ๋ยยังคงมีอาการไม่เป็นตัวของตัวเองและเรื่องราวน่าขนลุกที่เกิดขึ้นนี้จะได้รับการแก้ไขจากคุณริวอย่างไรไปชมกันเลยครับฟังเราให้ดีนะกรรมไม่ได้แก้ได้ด้วยการจองเวรถ้าเธอทุกข์ทรมานแบบนี้เธอพอใจกับการมีชีวิตอยู่แบบนี้เธอก็ไม่มีทางหลุดพ้นจากความทุกข์นี้ได้ปล่อยวางได้ก็ปล่อยวางซะเถอะเขาเกิดใหม่เขาก็จำในสิ่งที่ทำในอดีตไม่ได้แล้วมันไม่ปลดปล่อยกูละมันเอากูมาขังขังไว้ทำไมอ่ะกูก็ต้องไปหนีเร่ร่อนอย่างเงี้ยมันเป็นอดีตแล้วกูก็หิวอ่ะกูทำอะไรไม่ได้อ่ะตอนนี้เธอต้องปลดปล่อยความแค้นของตัวเองก่อนกูเกลียดมันมันทำร้ายกูทรมานเขาทำเธอยังไงเล่าให้ทุกคนฟังหน่อยสิในอดีตเขาไปเอาเธอมาได้ยังไงมันเอากูมาจากหลุมฝังศพเอากูมาใช้เป็นเครื่องมือหากินเขาไปทำพิธียังไงตอนนั้นทำเสน่ห์ใส่ของคนนู้นคนนี้เขาให้กูไปสิงร่างคนนู้นคนนี้เขาแล้วเธอทุกข์ไหมกูก็เอาไม่ได้แล้วเธอทุกข์ไหมกูหิวกูทรมานถ้าเธอไม่ปล่อยวางเธอก็ไปเกิดไม่ได้แล้วใครจะปล่อยได้อ่ะมันนำกูก่อนนะนั่นคือเรื่องของอดีตวันนี้เธอมาทวงเขาก็จดจำไม่ได้สุดท้ายแล้วเนี่ยก็ทรมานทั้งสองฝ่ายตัวเธอเองคือทรมานที่สุดเพราะภาพในอดีตเขาจดจำไม่ได้เพราะเขาทำอะไรกับเธอไว้บ้างถ้าไม่มีอะไรแล้วออกไปก่อนดว
งวิญญาณที่กำลังสิงร่างของคุณปุ๋ยในตอนนี้ไม่ยอมที่จะอโหสิกรรมให้เธอและต้องการจะให้คุณปุ๋ยได้ชดใช้สิ่งที่เธอทำมาเมื่อในอดีตชาติแล้วแบบนี้คุณริวจะสามารถช่วยเหลืออะไรเธอได้หรือไม่ไปชมกันได้เลยครับสิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณตอนนี้เนี่ยในสิ่งที่เป็นความเชื่อของคุณคือเขาไม่ให้เราเข้าไปยุ่งเรื่องของคุณเพราะฉะนั้นวันนี้ที่คุณมาศูนย์ปราบเพราะหน้าที่ของพี่ริวไม่สามารถเข้าไปยุ่งหนี้สินเวรกรรมของใครได้ในเมื่อเขาไม่ยอมอโหสิกรรมตัวเธอต้องทำด้วยตัวเองเราจะสาธยายให้ฟังอดีตของเธอนั้นเป็นคนทรงเจ้าแล้วไปเอาดวงวิญญาณจากหลุมศพที่เขาตายเอามาทำพิธีกรรมทางไสยศาสตร์เอาดวงวิญญาณเหล่านั้นไปทำในเรื่องการแสวงหาผลประโยชน์แล้วก็ผูกพันธนาการเขาไม่ให้เขาได้เกิดเมื่อเธอตายไปเกิดมาเป็นผู้หญิงในตอนนี้เขาตามหาเธอจนเจอเขาก็เลยกลับมาทวงหนี้ด้วยการให้เธอทรมานเหมือนอย่างที่เขาเป็นจะอยู่ก็ไม่ได้เดินก็ให้เหมือนศพอยู่ก็ให้เหมือนศพทุกข์ก็ให้เหมือนศพคนที่จะปล่อยวางเรื่องนี้ได้ก็คงมีแค่เธอคนเดียวเท่านั้นเพราะหน้าที่ของเราเราเข้าไปยุ่งไม่ได้แต่สิ่งที่เขาต้องการคือต้องการทวงหนี้เธอเท่านั้นถ้าเธออยากหลุดพ้นจากเขาก็ต้องมันขอคำมาด้วยตัวเองอดีตคือสิ่งที่จดจำไม่ได้แต่ให้ดูในปัจจุบันว่าชีวิตเธอเจอวิบากอะไรบ้างเกิดมาไม่ได้อยู่กับคนในครอบครัวหรือไม่เกิดมาไม่ว่าใครก็ตามที่เป็นที่รักเธอก็จะถูกพัดพลาดจากทุกๆคนเกิดมาไม่ว่าจะมีความรักมากี่หนสุดท้ายจะถูกคนแย่งไปเหมือนที่เธอเคยเข้าไปก้าวก่ายถ้าเรื่องที่เราพูดเป็นเรื่องจริงทั้งหมดนั่นหมายความว่าคือวิบากของเธอในอดีตที่ตามมาทวงหนี้นั่นเองจริงป่ะครับจริงมั้ยฮะจริงค่ะคุณโดนอะไรมาบ้างครับคุณปุ๋ยเล่าให้ฟังสิฮะที่คุณริวบอกแล้วจริงหนูไม่ได้อยู่กับพ่อกับแม่ตั้งแต่เด็กแล้วค่ะแม่หนูเสียตั้งแต่หนูเด็กๆแล้วค่ะแล้วหนูพ่อหนูก็บวชเป็นพระค่ะฉันไม่สึกหนูไม่ได้อยู่กับหลวงพ่อไม่ได้อยู่กับครอบครัวทางบ้านคุณอยู่มีพี่น้องไหมครับหนูเป็นลูกคนเดียวค่ะอยู่คนเดียวมาตลอดแสดงว่าคุณก็เหมือนกับขาดความอบอุ่นอยู่คนเดียวสิ่งนี้หรือเปล่าฮะคุณดิวที่เป็นสิ่งที่เขาทำเมื่อชาติที่แล้วและส่งผลมาถึงปัจจุบันกรรมของเขาในอดีตคือเขากักขังดวงวิญญาณเหล่านี้เพื่อไปทำเสน่ห์ยาแฝดไปทำคุณไสใส่คนอื่นเขาทำให้ครอบครัวเขาเหล่านั้นชิบหายเมื่อเกิดมาในชาตินี้ผลวิบากกรรมในเจตนาที่ทำสิ่งเหล่านั้นเนี่ยจึงย้อนกลับมาให้ครอบครัวหรือตัวเขาเองเนี่ยต้องเกิดมาแล้วเหมือนเป็นขอใช้คำหยาบนะเหมือนคนที่เป็นการกินีคือเกิดมาแล้วทุกคนในครอบครัวต้องพัดพาถูกแยกย้ายออกจากกันความรักของคุณผิดหวังจริงหรือเปล่าครับจริงค่ะก่อนหน้านี้ก็แฟนทุกคนก็เลิกค่ะทางที่คุณหน้าตาดีอย่างเงี้ยเหรอทำไมอ่ะไม่มีสาเหตุชอบตบตีชอบทำร้ายทำร้ายคุณด้วยโดนหนักๆสุดนี่ยังไงก็โดนต่อยแบบปากแตกค่ะต่อยเลยเหรอค่ะแฟนต่อยเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับหนูเนี่ยคนที่ดูอยู่ในตอนนี้เนี่ยเขาอาจจะคิดว่าจริงก็ได้อาจจะคิดว่าไม่จริงก็ได้ทุกอย่างตัวหนูย่อมรู้เองรู้ตัวเองดีว่าจริงหรือไม่จริงถ้าสิ่งที่หนูพูดมาทั้งหมดมันเป็นวิบากกรรมที่เกิดขึ้นก็ก้มหน้าก้มตาชดใช้ซะการชดใช้คือการไม่ได้พึ่งหมอผีไม่ได้พึ่งคนทรงเจ้าเข้าผีตลอดชีวิตของเธอไปหาพวกนี้มาเยอะแล้วหยุดซะเถอะยิ่งไปยิ่งถลำลึกสิ่งเดียวที่พุทโธสอนคืออะไรก็ตามที่เกิดขึ้นก็แค่ยอมรับกับตัวเองแล้วก็หมั่นทำความดีให้เขาซะ
เมื่อใจเธอปล่อยวางความทุกข์ได้เมื่อไหร่เขาเหล่านั้นก็จะออกจากตัวเธอไปเองแต่ถ้าเธอปล่อยวางไม่ได้วิ่งหาคนทรงเจ้าเข้าผีมากเท่าไหร่ไปนึกย้อนดูนะทุกครั้งชีวิตเธอจะเจอเรื่องรุนแรงมากขึ้นจากสิ่งที่เขาอยู่กับเธอเพราะฉะนั้นเมื่อรู้แล้วว่าอดีตเคยทำอะไรกับเขาไว้ปัจจุบันแก้ไขได้ด้วยการทำคุณงามความดีอุทิศให้เขาซะไม่ได้จำกัดความแค่การบวชการทำคุณงามความดีคือการเอาเรื่องของตัวเองเตือนคนอื่นก็ได้นะครับแล้วอุทิศให้เขาการทำคุณงามความดีทำเป็นหนังสือก็ได้บอกเล่าเรื่องราวของตัวเองที่ระลึกได้แล้วว่าอดีตเคยทำอะไรเตือนให้คนอย่าไปยุ่งเรื่องเสน่ห์ยาแฝดการทำความดีเอาร่างกายตัวเองไปทำความสะอาดห้องน้ำวัดไปถูพื้นไปทำที่ที่มีประโยชน์ต่อสังคมแล้วกวดน้ำอุทิศให้เขาบ่อยๆแล้วหนทางนี้ก็จะเปิดให้เขาหลุดพ้นจากพันธนาการจากเธอข้อ1สิ่งที่น่ากลัวที่สุดคืออะไรรู้ไหมครับผู้หญิงนี้มีตราที่ถูกพันธนาการในร่างกายของตัวเองเธอสักอะไรมาเธอบอกฉันหน่อยสิสักปะเธอไปทำอะไรมาจริงปะค่ะเป็นสักอะไร มีพ่อมีเก้ายอดพ่อเราเป็นเก้ายอดเลยเห็นเลยเห็นเลยใช่ไหมวิญญาณบอกแล้วก็สักตรงไหนข้างหลังค่ะเดี๋ยวบอกคุณผู้ชมก่อนว่าคุณริวกับคุณปุ๋ยนี่ไม่เคยเจอกันเลยนะครับแต่ว่าคุณริวสื่อสารกันทางวิญญาณและวิญญาณบอกว่าคนนี้สักมาเป็น9ยอดนะแล้วมีอะไรกันแล้วก็มียันตะบองเพชรแล้วก็ยันแสดงว่าคุณยุ่งแล้วก็พัวพันเกี่ยวกับเรื่องของไสยศาสตร์ที่มาตลอดชีวิตคุณเลยถูกปะนี่คือสัญญาณเดิมในอดีตของเขาไม่ใช่แค่ด้านหลังด้านหน้าเธอไปทำอะไรมาเธอบอกหน่อยสิเธอสักอะไรอีกหน้าอกเป็นรูปผีเป็นรูปผีเสื้อค่ะตอนแรกผีเสื้อหมายถึงวิญญาณตามความเชื่อของคนโบราณสิ่งที่เธอสักไว้คือผูกพันธนาการตัวเธอเองทั้งหมดเลยมันสะท้อนมาจากอดีตชาตินี่แหละคุณลิวแล้วก็ทำให้เขาสัญญาเก่าก็ทำให้เขามาในชาตินี้แล้วออกมาเป็นอย่างนี้คืออย่างนี้คนจะเข้าใจผิดคำว่าสัญญาณเดิมสัญญาณเดิมคือเราใช้ชีวิตปกตินี่แหละแต่เราจะมีความชอบบางอย่างที่มันเหมือนถูกผูกพันมา อย่างผู้หญิงคนนี้หน้าตาดีไหมครับเขาหน้าตาดีแต่ทำไมอยู่ดีถึงชอบเรื่องแบบนี้นั่นคือสัญญาณเดิมที่ผูกพันมาอดีตเธอเคยทำอะไรไว้มันจะเหลือสิ่งเหล่านั้นกลับมาซึ่งวิบากกรรมที่เกิดขึ้นกับคุณปุ๋ยในทุกวันนี้ไม่มีใครที่จะสามารถแก้ไขเหตุการณ์ให้ดีขึ้นได้นอกจากตัวคุณปุ๋ยเองซึ่งในตอนนี้คุณริวทำได้เพียงอัญเชิญน้ำพระพุทธมนต์มาประพรมร่างกายซึ่งเป็นสิริมงคลแก่เธอเท่านั้นครับขออุทิศบุญกุศลทั้งหลายที่ได้กระทำมาให้ดวงวิญญาณที่อาศัยอยู่ในกายสังขารของหญิงผู้นี้ขอให้เขาเหล่านั้นได้รับอานิสงส์ผลบุญจงไปเกิดยังภพภูมิที่ดีหากมีวิบากกรรมอันใดติดตามทวงถามให้ออกจากกายสังขารนี้ไปเรื่องราวในวันนี้ก็คงจะเป็นอุทาหรณ์ให้กับหลายๆคนที่คิดจะผูกเวรสร้างกรรมกับใครสิ่งเหล่านั้นก็จะย้อนกลับมาให้คุณต้องชดใช้ในที่สุดก็หวังว่าดวงวิญญาณที่สิงอยู่ในร่างของคุณปุ๋ยจะยอมลดทิฐิและปล่อยวางยอมออกจากร่างเพื่อไปสู่ภพภูมิที่ดีต่อไปครับผู้ชมฮะในช่วงศูนย์บรรเทาทุกข์ผีวันนี้นะครับเป็นเรื่องราวแขกรับเชิญท่านหนึ่งครับมีที่พักอาศัยแต่ว่าไปสร้างที่พักอาศัยเนี่ยอยู่บนที่ซึ่งมีเจ้าของอยู่แล้วครับถ้าเกิดว่าที่นั้นที่มีเจ้าของอยู่แล้วเนี่ยเป็นคนก็พอจะเคลียร์กันได้แต่นี่ไม่ใช่คนนี่สิฮะคุณผู้ชมแขกรับเชิญของเราในวันนี้เนี่ยนะครับอยู่ที่จังหวัดกำแพงเพชรเขาไปอยู่ในบริเวณของป้อมทุ่งเศรษฐีนะป้อมทุ่งเศรษฐีคืออะไรฮะเป็นป้อมปราการเมืองกำแพงเพชรในสมัยโบราณป้อมปราการก็คือเป็นป้อมที่เป็นด่านหน้ากั้นเวลาข้าศึกเนี่ยจะเข้ามาตีเมืองนะครับก็จะต้องมาเผชิญกับเจ้าป้อมนี้ก่อนแน่นอนว่าในบริเวณนั้นเนี่ยมีคนเสียชีวิตมีคนตายจากการรบราฆ่าฟันจากการทำศึกสงครามเนี่ยเป็นร้อยเป็นพันอยู่ตรงนั้น
ปรากฏว่าคนที่อยู่ในบ้านหลังนี้ครับเจอกับวิญญาณของคนแก่เนี่ยหลายต่อหลายครั้งแล้วก็มาในหลากหลายรูปแบบด้วยนะครับไม่ใช่เป็นคนคนเดียวแต่มาหลายคนหนักสุดเนี่ยเป็นวิญญาณของผู้หญิงเนี่ยมาปรากฏตัวเนี่ยให้เห็นวันนี้เนี่ยคนคนนี้จะมาเล่าให้เราฟังครับแล้วมาปรึกษาว่าจะทำยังไงดีพื้นที่ของเขาที่เขาอาศัยอยู่เนี่ยนะครับบ้านหลังนี้อยู่ท่ามกลางสมรภูมิรบแล้วก็มีวิญญาณเนี่ยเกิดขึ้นมากมายนะครับขอเชิญพบกับคุณสุจริยาคุ้มยะเจ้าของบ้านครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคุณสู่นะครับ คุณสู่มีภูมิลำเนาอยู่ที่ไหนครับและประกอบอาชีพอะไรครับจังหวัดกำแพงเพชรค่ะประกอบอาชีพค้าขายขนมเค้กนมสดค่ะครับนะพูดถึงครอบครัวคุณสู่มีใครกันบ้างครับมีแฟนแล้วก็มีลูกสาวอยู่กัน3คนค่ะครับแล้วทำไมถึงตัดสินใจไปซื้อบ้านหลังใหม่ครับผมพอดีพ่อป่วยเป็นอัมพฤกษ์ค่ะย้ายจากอยุธยาแล้วมาอยู่ที่กำแพงเพชรค่ะมาช่วยกันดูแลแล้วก็เลยมาหาซื้อบ้านอยู่ค่ะทางถึงบ้านของคุณสู่หลังนี้นะครับว่าคุณสู่เองไปเจอบ้านหลังนี้ได้ยังไงพอดีเช่าอยู่ในหมู่บ้านนั้นก่อนแล้วก่อนหน้านั้นประมาณ2เดือนแล้วก็พอดีเห็นเขาเขียนป้ายว่าขายเราก็เลยตัดสินใจว่าคือชอบบ้านหลังนี้เลยซื้อแน่นอนก็เลยตัดสินใจบอกให้แฟนซื้อ2วันก็คือทำเรื่องโอนทำเรื่องอะไรเรียบร้อยลักษณะของบ้านเป็นยังไงบ้างครับเป็นบ้านทาวน์เฮาส์2ชั้นค่ะแล้วก็เป็นบ้านทาวน์เฮาส์ติดกันทำไมถึงตัดสินใจซื้อบ้านหลังนี้เมื่อมันเป็นบ้านมือสองอะครับก็เราคิดว่ามันถูกแล้วค่ะแล้วเราก็มาปัจจัยเราก็ไม่ค่อยมีเยอะเราก็คิดว่ามันถูกแล้วเราชอบแน่นอนคือซื้อเลยก็เลยตัดสินใจซื้อค่ะหลังจากคุณสู่แล้วครอบครัวเนี่ยนะครับเข้ามาอยู่ในบ้านหลังนี้แล้วเรารู้สึกยังไงบ้างก็แรกๆก็มีความรู้สึกว่าเหมือนมีคนอยู่ในบ้านตลอดเวลาแล้วก็พอมาวันหนึ่งมีคนมาทักว่าหลังคาบ้านมันติดกับสันพระภูมิมากเกินไปมันไม่ดีเราก็เลยตัดสินใจรื้อสันพระภูมิออกรื้อสารตายายออกเลยแล้วตั้งติจู้ในบ้านตั้งติจู้ในบ้านเสร็จก็อยู่ได้มาประมาณ1เดือนกว่าๆค่ะ1เดือนกว่าๆก็กึ่งหลับกึ่งตื่นตอนกลางวันหลับคือนอนเล่นนะคะก็เผอิญมีเห็นเลยเห็นว่ามีผู้ชายคนแก่ผู้หญิงคนแก่มีทั้งหมด4คนนะคะแล้วก็มีผู้หญิงอีกคนนึงผมยาวมากน่ากลัวมากแล้วก็เขาเหมือนโกรธลักษณะเขาโกรธมากคือแบบเขาเอาผมของเขาเนี่ยมาป้ายที่แขนสุค่ะป้ายที่แขนสุสุก็ตกใจแล้วร้องขึ้นมายังเสียงดังคราวนี้แฟนก็มาดูว่าเป็นอะไรร้องเสียงดังก็ยังไม่กล้าพูดอะไรกลัวลูกจะกลัวพอตอนที่คุณสุรู้สึกตัวเนี่ยนะแล้วก็คิดว่าคนกลุ่มเหล่านี้นะฮะเขาเป็นใครมาจากไหนยังไงอะครับก็น่าจะคิดว่าน่าจะเป็นการลือสารหรือเปล่าเพราะว่าลักษณะของเขาผมมีผมขาวผู้ชายคนแก่กับผู้หญิงคนแก่เป็นผมขาวค่ะแล้วอายุเยอะแล้วอย่างเงี้ยค่ะก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นเจ้าที่หรือเปล่าซึ่งหมายความว่าคุณสู่เองก็ได้เห็นกับผู้หญิงแก่ๆใช่ไหมฮะเช่นเดียวกันเหมือนกันพอหลังจากได้เห็นปั๊บคุณสู่ได้ไปสอบถามกับใครไหมฮะไปปรึกษาใครไหมครับก็ไปปรึกษาพระนะคะที่ท่านเก่งทางด้านนี้เขาดูในขันน้ำมนต์เลยว่าขึ้นมาเลยว่าบ้านหลังนั้นน่ะเป็นที่ฝังศพสมัยก่อนนี้ค่ะหลังจากที่พอท่านพระท่านทักแล้วเนี่ยนะฮะท่านได้แนะนำว่ายังไงบ้างครับท่านบอกว่าต้องสวดถอนต้องสวดถอนนะถ้าสวดถอนเพราะว่าคนกับผีอยู่ด้วยกันไม่ได้เราก็เลยสวดถอนก็ถอนก็เลยตัดสินใจสวดถอนอีกหลังให้หลังมาประมาณ10กว่าวันก็สวดถอนในระหว่างพิธีการที่สวดถอนเนี่ยมีความรู้สึกอยากจะร้องคือแบบเจ็บปวดแล้วร้องกรี๊ดมาแบบคือเจ็บปวดมากร้องขึ้นมาคือเสียงดังจนทุกคนตกใจก็หายไปสักพักนึงก็หายไปละพอพระใกล้จะเสร็จพิธีการสวดถอนเสร็จเข้าสู่อีกครั้งนึงร้องไห้เสียงดังมากเลยคราวนี้ร้องไห้เสียงดังจนแบบทุกคนตกใจพระก็มองหน้าแล้วพระท่านก็ถามว่า
โยมเป็นใครมาจากไหนต้องการอะไรเขาไม่ยอมพูดเขาร้องไห้อย่างเดียวแต่ในความรู้สึกของสูตรเนี่ยคือเหมือนกับแบบว่ามาสวดถอนฉันทำไมเมื่อฉันอยู่ตรงนี้ดีๆอยู่แล้วมันความรู้สึกคือออกมาอย่างนั้นแต่เขาไม่ได้พูดอะไรเหมือนกับเขาไม่พอใจอะว่าฉันจะไปอยู่ตรงไหนเมื่อสวดถอนฉันอยู่ตรงนี้ดีอยู่แล้วเนี่ยก็เป็นเหตุผลอย่างนั้นที่ต้องสวดถอนหลังจากเหตุการณ์นั้นเนี่ยนะครับทำให้ครอบครัวสูตรเนี่ยนะช็อกที่มีวิญญาณเนี่ยผ่านร่างคุณค่ะแล้วหลังจากผ่านร่างไปแล้วเนี่ยมีใครเจออีกไหมเจอผีอีกปะมีปะมีคนเห็นข้างบ้านอะก็คือที่ใกล้กันเป็นที่ใกล้กันก็เป็นคนใส่ชุดทหารโบราณเก่าๆเลยเดินไปเดินมาอยู่แถวๆรั้วหน้าบ้านหลังจากที่สวดถอนแล้วนะคะแล้วก็มีอีกมีพี่สะใภ้เนี่ยไปนอนเล่นกลางวันเหมือนกันเขาก็พึ่งหลับพึ่งตื่นเหมือนกันบอกว่าเห็นคนแก่เหมือนกันในภาพที่เห็นเดียวกันเลยว่าเป็นคนแก่ผมหัวขาวเลยนะก็มาถามว่าเป็นญาติกับบ้านหลังนี้หรอพี่สะใภ้เขาก็บอกว่าใช่แล้วเขาก็ไม่ได้ตอบอะไรเขาก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาพอสะดุ้งตื่นขึ้นมาเขาก็ชะโงกมองที่รั้วไม่มีใครเลยเขาก็เลยตกใจลุกขึ้นตื่นเลยเคยไปถามเจ้าของบ้านเดิมไหมฮะว่าบ้านหลังนี้มันมีประวัติความเป็นมาอะไรยังไงบ้างเคยถามค่ะเขาบอกว่ามีผู้หญิงผมยาวเขาต้องการให้ตั้งศาลพระภูมิให้แล้วปรากฏว่าพอหนูไปอยู่แล้วหนูไปรื้อออกคุณสุคิดว่าเขาเป็นใครแต่ในความรู้สึกของสุคิดว่าน่าจะเป็นเจ้าที่ครับเจ้าที่ค่ะแต่ญาติพี่น้องบอกว่าน่าจะไม่ใช่ครับน่าจะเป็นคนอื่นที่ตายมาก่อนสมัยก่อนแล้วอะไรที่อยู่ที่เป็นอย่างนั้นได้เพราะว่าตรงเนี้ยที่ตรงเนี้ยเป็นหลุมฝังศพแล้วก็เป็นสนามรบของทุ่งเศรษฐีเก่าครับค่ะตั้งแต่สมัยโบราณแล้วและนี่ก็คือสภาพของป้อมทุ่งเศรษฐีในปัจจุบันที่ตั้งอยู่ในจังหวัดกำแพงเพชรซึ่งถึงแม้จะมีอายุเก่าแก่แต่ก็ยังมั่นคงแข็งแรงและในวันนี้เราได้สัมภาษณ์นักโบราณคดีท้องถิ่นถึงเรื่องราวของป้อมทุ่งเศรษฐีแห่งนี้ครับสถานที่อย่างนี้คือป้อมทุ่งเศรษฐีนะครับเป็นโบราณสถานที่ตั้งอยู่ฝั่งนครชุมของเมืองกำแพงเพชรนะฮะก็เป็นโบราณสถานที่มีอายุเก่าแก่ประมาณ400ถึง500ปีนะครับสร้างขึ้นเป็นที่สำหรับป้องกันข้าศึกหรือเป็นที่สำหรับห้ามทัพนะครับที่จะเข้ามาทางตะวันตกนะครับก่อนที่จะเข้าไปตีเมืองกำแพงเพชรที่อยู่อีกฝั่งหนึ่งของแม่น้ำปิงนะครับถ้ามีศึกสงครามจริงก็จะอาจจะย่อมมีผู้คนบาดเจ็บล้มตายนะเป็นจำนวนมากซึ่งนี่ก็คือคำยืนยันครับว่าป้อมแห่งนี้เคยถูกใช้ป้องกันข้าศึกในอดีตจริงๆความน่ากลัวที่เกิดขึ้นภายในบ้านของคุณสุจะเกี่ยวข้องกับป้อมประการนี้จริงหรือไม่นอกจากคุณสุแล้วเนี่ยคนรอบๆข้างคุณสุเขาเชื่อไหมครับหรือเขาเห็นปะทุกคนก็เชื่อค่ะทุกคนก็เชื่อหมดเลยว่าบริเวณนั้นมีผีแน่ๆใช่เพราะว่าเป็นที่เก่าแก่มานานแล้วเนี่ยค่ะเราไปปลูกอยู่เราก็ไม่รู้ว่าเขาขอขมาอะไรบ้างหรือเปล่าถ้างั้นวันนี้คุณสุมาในรายการอยากให้รายการคนดูผีช่วยอะไรครับอยากทราบว่าสิ่งที่เราเห็นเนี่ยเป็นจริงไหมเขาต้องการอะไรแล้วมีสิ่งใดที่เราจะช่วยเขาได้บ้างหรือเปล่าครับเราขออนุญาตนะครับเชิญคุณดิวจิตสัมผัสมาร่วมพูดคุยกับเราครับเชิญนะซึ่งก่อนการถ่ายทำในช่วงศูนย์บรรเทาทุกผีทางทีมงานได้ให้เพียงวันเดือนปีเกิดของแขกรับเชิญเท่านั้นโดยที่คุณริวก็ยังไม่มีโอกาสพบเจอและพูดคุยกันมาก่อนจากภาพบ้านและบ้านเลขที่ที่อยู่ในกระดาษแผ่นนี้ทำให้ริวได้เห็นว่าบ้านหลังนี้มีความแปลกครับเพราะ113เนี่ยหมายถึงผีถ้าเรากลับตัวเลขดูนะครับแปลว่าพื้นที่ตรงนี้เนี่ยนอกจากคนที่อยู่อาศัยแล้วเนี่ยก็ไปเกี่ยวข้องกับสถานที่ที่มีสิ่งที่มองไม่เห็นเนี่ยอยู่เห็นเหมือนสถานที่เก่ามีทหารโบราณที่เสียชีวิตอยู่บริเวณนี้จึงเปรียบเสมือนว่าคนในบ้านนี้อาศัยอยู่ร่วมกัน
ทั้งคนและผีครับไม่น่าเชื่อนะครับสิ่งที่คุณริวสัมผัสได้คือดวงวิญญาณทหารโบราณที่ยังคงวนเวียนอยู่ภายในบ้านหลังนี้หลังจากได้เห็นเพียงรูปและบ้านเลขที่เท่านั้นซึ่งทางรายการก็ขอให้คุณผู้ชมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเรื่องราวต่อจากนี้ให้ดีครับว่าคุณริวจะสามารถสื่อสารอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับบ้านที่ตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับป้อมปราการโบราณของจังหวัดกำแพงเพชรหรือไม่ที่ในสมุดรายชื่อที่ทีมงานให้มาตอนที่อัดเทปอยู่ตรงนั้นเนี่ยผมเห็นเป็นทหารนะครับเหมือนที่ตรงเนี้ยเหมือนมีการลบราฆ่าฟันกันแล้วก็เป็นเหมือนทางผ่านก็ทำให้เขารู้สึกได้หรือมีใครมาที่บ้านเขาก็จะรู้สึกได้บวกกับบ้านเลขที่เนี่ยบ่งบอกถึงมีสิ่งที่มองไม่เห็นอยู่แต่คุณผิดพลาดตรงที่ทำไมต้องไปถอนด้วยในเมื่อเขาก็ไม่ได้ทำอะไรให้เราเดือดร้อนนี่ก็พาร์ทท่านบอกว่าให้ถอนค่ะสวดถอนเราก็ถอนเราก็ไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไงบ้างแล้วเขาเคยทำอะไรให้เราเดือดร้อนเราถึงต้องไปไล่เขาอะไม่ได้ทำอะไรเขาไม่ได้ทำอะไรแล้วเขาจะโกรธคุณได้ไงก็กลัวเขาโกรธเนาะต้องอยู่บนพื้นฐานของเหตุผลด้วยถ้าเขาไม่ได้แสดงออกในการที่จะทำให้คุณอยู่แล้วร้ายนั่นหมายความว่าก็ไม่ได้เป็นเหตุผลที่จะทำให้บ้านคุณหรือชีวิตคุณไม่ดีแต่สิ่งที่ไม่ดีคือการที่คุณฟังอะไรแล้วก็ตามเนี่ยแล้วคุณไม่ได้รู้ว่ามันคือเรื่องจริงหรือไม่จริงการเชื่ออะไรก็ตามโดยไร้ซึ่งเหตุและผลมันอาจจะนำผลลบมาให้คุณทั้งครอบครัวอันนี้คือเรื่องใหญ่กว่านะเพราะนั้นอยู่ยืนยันตามนั้นครับว่าบ้านหลังนี้มีจริงและผู้หญิงคนนี้ก็รับรู้เรื่องนั้นได้จริงครับเพราะว่าไปไหนก็มีสิ่งเหล่านี้ไปด้วยแต่คุณผิดพลาดตรงที่คุณไปเชื่อในสิ่งที่ไม่ถูกต้องการทำอะไรก็ตามถ้าอยู่แล้วไม่ได้เดือดร้อนเราอยู่อย่างปกติสุขร่วมกันได้ไม่มีพื้นดินไหนไม่มีสถานที่อยู่ไหนที่ไม่มีร่องรอยอารยธรรมเพียงแต่ถ้าเราไปเขาไปสร้างแล้วเราไปอยู่อาศัยอยู่ที่นั่นแล้วไม่ได้ทำให้คุณเสียหายไม่ควรเข้าไปแตะต้องมันจะกลายเป็นเรื่องร้ายแทนเอาอย่างนี้แล้วกันนะเพื่อความสบายใจของคุณเนี่ยเอาเป็นว่าริวก็อยากไปยืนยันในสิ่งที่ริวเห็นด้วยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวตรงสถานที่เนี่ยผมจะไปและนี่คือบ้านของคุณสุและสามีที่จังหวัดกำแพงเพชรบ้านที่สร้างทับลงไปบนที่ดินที่มีประวัติอันเก่าแก่ซึ่งหลังจากการถ่ายทำรายการในสตูดิโอเสร็จสิ้นทีมงานรายการคนอวดผีและคุณริวจิตสัมผัสได้เดินทางมายังบ้านของคุณสุเพื่อสัมผัสดวงวิญญาณที่ยังคงวนเวียนอยู่ที่นี่และค้นหาวิธีให้คนในบ้านอาศัยอยู่ที่นี่อย่างสบายใจครับโดยทันทีที่คุณริวเดินเข้ามาในบ้านเขาก็ต้องการที่จะจุดธูปสื่อสารกับเจ้าที่ในบ้านทันทีครับหลังจากคุณริวจุดธูปสื่อสารกับเจ้าที่ของบ้านได้ไม่นานคุณสุก็มีอาการเหมือนจะควบคุมตัวเองเอาไว้ไม่อยู่ในทันทีครับเกิดอะไรขึ้นกับคุณสุกันแน ครับอาการตอนนั้นก็จะเป็นแบบเหมือนไม่รู้ตัวเองค่ะแต่ว่า
อยากจะร้องแต่แบบอยากคือความรู้สึกอยากจะร้องคืออยากจะร้องอย่างเดียวไม่รู้ว่าเป็นอะไรทั้งหมดทั้งมวลในบ้านนี้เนี่ยที่เห็นหรืออะไรก็ตามเนี่ยไม่ใช่พี่ผู้ชายนะครับคนที่เห็นจริงๆคือคนนี้คนเดียวนะครับและอาการที่คนนี้เป็นเนี่ยอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลเลยนะเธอต้องระวังว่าเธอจะต้องกลายเป็นพวกเหมือนร่างทรงต้องระวังให้มากอย่าปล่อยตัวปล่อยใจมากเกินไปเราเป็นคนที่ไวต่อความรู้สึกในเรื่องของอารมณ์ก่อนละแต่ถามว่าคุณพร้อมที่จะเป็นเรื่องแบบนี้หรอถ้าไม่คุณอย่าไปพยายามทำตัวให้นิ่งแล้วอยากจะรับรู้ว่าเขามาเพื่อนู่นนี่นั่นแล้วคุณก็เป็นคนเปิดรับให้เขาเข้ามาหาคุณเองอันนี้มันไม่ดีนะไม่นั้นน่ะต่อไปคุณจะอายุสั้นลงคุณต้องเลือกเอาระหว่างว่าคุณจะเป็นคนทรงหรือคุณไม่เป็นคนทรงอันนี้คือเจ้าที่บอกทั้งหมดเลยคือพอตอนผมคุกเข่าถามท่านเจ้าที่ว่าสรุปแล้วพื้นที่ดินตรงนี้เป็นอะไรกันแน่ท่านบอกว่าถ้าพื้นที่ดินตรงนี้มันก็เหมือนกับเป็นทุ่งสมัยก่อนกันตามชื่อของมันก็คือทุ่งเศรษฐีนะครับมันก็เป็นทางผ่านของสนามรบอาจจะมีแบบข้าศึกในสมัยยุคนั้นแล้วก็มาเสียชีวิตหรือมาตั้งค่ายอยู่ตรงนี้เยอะแต่หลังจากนั้นมาเนี่ยดวงวิญญาณเหล่านั้นเขาไปเขาใช้กรรมตามวาระของเขาก็มีอยู่นะครับผมเพราะนั้นคนที่อยู่ในหมู่บ้านนี้ทั้งหมดถ้าเกิดที่ตรงนี้เฮี้ยนและแรงมากไม่ใช่แค่คุณ2คนหรอกครับอยู่ไม่ได้ทั้งหมู่บ้านนี้ก็อยู่ไม่ได้นะครับแต่เผอิญว่าตำแหน่งบ้านของคุณทั้งหมดเนี่ยมันไปตั้งเปิดประตูเนี่ยตั้งแต่อันแรกนี่เลยคือเปิดประตูเนี่ย1ประตู2ประตู3ประตูนี่ก็เรียกว่าทางผีผ่านซึ่งมีแต่บ้านของคุณสู่เท่านั้นที่มีการดัดแปลงประตูให้มีลักษณะเปิดโล่งตั้งแต่หน้าบ้านไปจนถึงประตูหลังบ้านครับนั่นจึงทำให้บ้านของเธอมีลักษณะเป็นทางผีผ่านและเนื่องจากบ้านหลังนี้ปลูกสร้างลงบนพื้นที่ที่เป็นส่วนหนึ่งของป้อมปราการเก่าจึงอาจจะมีการเสียชีวิตของนักรบในสมัยโบราณจนทำให้คนในบ้านสัมผัสถึงดวงวิญญาณพวกเขาเหล่านั้นก็เป็นได้บ้านหลังนี้จึงเหมือนกับอาจจะมีผีเก่าบรรพชนเก่าคนที่เคยตายแล้วอยู่ในบริเวณเนี้ยเขาก็อยู่บริเวณนี้เหมือนที่คุณอาศัยอยู่ร่วมกับเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณไม่ได้ไปละลานไม่ได้ไปทำร้ายอะไรคุณหมั่นทำบุญกวดน้ำให้เขาบ้านนี้จะยิ่งอยู่แล้วยิ่งดีเพราะนั้นตั้งแต่แรกที่เขาขายให้คุณถูกเนี่ยนั่นก็หมายความว่าคุณมีบุญกับบ้านหลังนี้ไม่มีพื้นดินไหนที่ไม่เคยมีคนตายมาก่อนและการที่คุณสุและครอบครัวเข้ามาอาศัยในพื้นที่ที่มีทหารที่เสียชีวิตจากสงครามก็อาจจะไม่ได้เป็นเรื่องเลวร้ายเสมอไปเพราะพวกเขาก็จะมีโอกาสทำบุญให้กับบุคคลที่เสียสละชีวิตตัวเองเพื่อแผ่นดินในอดีตจนทำให้คุณสุอาศัยอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขในวันนี้ท่านมีอะไรจะเตือนอีกไหมโอ้ครับผู้หญิงแก่ในบ้านคุณน่ะแม่เสียแล้วค่ะเขาอยู่ที่นี่นะเขาตามคุณมาเขาอยู่ที่นี่ด้วยเพราะท่านบอกว่าเนี่ยบ้านเนี้ยมีผู้หญิงแก่อีกคนนึงอยู่ในหลังนี้อยู่ตอนที่คุณเมย์พูดถึงเรื่องแม่ก็รู้สึกดีใจค่ะว่าได้เห็นแม่อีกครั้งค่ะก็อยากทราบว่าแม่เป็นอยู่ยังไงตั้งแต่แม่เสียไปก็คิดถึงแม่ตลอดค่ะโอเคคุณสองคนคบกันตั้งแต่เมื่อไหร่ประมาณ13ปีแล้วก่อน13ปีนั้นคุณได้อยู่กับที่บ้านไหมไม่ได้อยู่ที่นี่เลยค่ะอยู่ที่ทำงานอยู่ที่อยุธยากันใช่ไหมคุณเลยไม่ได้อยู่กับที่บ้านเลยไม่ได้แทบไม่ได้อยู่กับแม่เลยคุณฟังนะเรื่องราวต่อไปนี้ถ้าไม่จริงคุณก็ด่าดูแล้วกันพ่อคุณตอนนี้เหมือนคนน่าสงสารเหมือนเขาเรียกว่าเป็นพอขาดแม่ไปแล้วเป็นคนขี้เหงาเพราะฉะนั้นกำลังใจที่สุดคือลูกเขาบอกว่าตัวเขาอ่ะตัวฉันอ่ะตอนเด็กๆอ่ะเขาคงรักคุณมากมั้งลูกทุกคนเรียกคล้ายๆเหมือนหลาลิวเขาชอบพูดแทนตัวเองว่าหนูอ่ะหนูน้อยใช่ไหมใช่ค่ะเชื่อหนูน้อยค่ะอ๋ออย่างนั้นก็ยืนยันได้แล้วแหละว่าคนนี้แม่คุณจริงๆที่นั่งอยู่ข้างๆเราเขาบอกว่าเขาบอกแบบประมาณว่าเหมือนพ่อเขาอะไม่อยากให้ไปทำงานที่อื่น
มันห่วงอะห่วงมากแล้วตอนที่คุณไปก็เหมือนกับพ่อเขาอะเขาค่อนข้างน้อยใจว่าเหมือนกับไม่มีเวลามาอยู่กับเขาเพราะคุณถึงเป็นคนที่เขารักมากเหมือนกับไม่ค่อยได้อยู่ด้วยกันเพราะนั้นพอตอนคุณไปเยี่ยมเนี่ยเขาก็จะรู้สึกมีกำลังใจอยากกินข้าวอะไรคุณขยันขยอจะได้ใช่ไหมใช่กลับไปกตัญญูนะนี่แม่คุณห่วงเรื่องนี้มากห่วงสามีมากเลยก็บอกอยากจะบอกแม่ว่าเรื่องคุณพ่อไม่ต้องเป็นห่วงว่าเราลูกๆจะช่วยกันดูแลให้เต็มที่ทุกความสามารถเลยครับให้คำสัญญาว่าจะดูแลคุณพ่อให้ดีที่สุดค่ะเท่าที่จะทำได้ค่ะอยากจะบอกว่ารักแม่คิดถึงแม่ทุกตลอดเวลาและแม่ไม่ต้องเป็นห่วงค่ะอยากให้แม่ไปสบายนี่คือเรื่องราวของบ้านที่เป็นที่อาศัยของคนเป็นและเป็นที่สิงสถิตของคนที่ตายไปแล้วและถึงแม้ว่าพวกเขาจะใช้ชีวิตอยู่ในที่ที่อีกฝ่ายอ้างตัวเป็นเจ้าของความไม่สบายใจและความกังวลก็ไม่ใช่เหตุผลที่จะทำให้คนเป็นขับไล่คนตายออกไปจากสถานที่ที่เขาสถิตอยู่ทางรายการคนโอดผีเชื่อว่าเรื่องราวของศูนย์บรรเทาทุกผีในค่ำคืนนี้คงจะเป็นอุทาหรณ์ที่ดีให้กับคุณผู้ชมให้เห็นคุณค่าของอดีตอันน่าชื่นชมที่บรรพบุรุษได้สร้างไว้มากกว่าจะหวาดกลัวว่ามีอะไรที่น่ากลัวหลงเหลืออยู่ในซากปรักหักพังเหล่านั้นครับช่วงศูนย์บรรเทาทุกผีศูนย์บรรเทาทุกผีวันนี้นะครับคุณผู้ชมครับอยากให้คุณผู้ชมเนี่ยรอดูสัมภาษณ์นี้ให้ดีเลยนะฮะเป็นเรื่องที่ฟังแล้วเนี่ยเหมือนกับนิยายเลยฮะแล้วก็เป็นเรื่องที่เหลือเชื่อจริงๆเลยนะครับมีคู่รักคู่หนึ่งครับคนหนึ่งเนี่ยผู้หญิงเนี่ยชื่อว่าคุณกระแตอายุ17ปีนะฮะแล้วก็ผู้ชายชื่อดิวครับคุณกระแตเนี่ยกำลังท้องอยู่ประมาณ7เดือนคุณดิวก็นอนพักผ่อนปกติเนี่ยนะครับใต้ต้นมะขามปรากฏว่าคุณกระแตขณะที่กำลังท้องอยู่เนี่ยนะครับน้อยใจสามีฮะไม่รู้น้อยใจอะไรขึ้นมาขึ้นไปบนต้นมะขามแล้วก็แขวนคอตายนะผูกคอตายเนี่ยขณะที่สามีนอนอยู่ด้านล่างพอสามีเนี่ยเห็นนะฮะขึ้นไปตกใจมากครับรีบขึ้นไปตัดเชือกลงมานะฮะคุณกระแตเนี่ยหล่นลงมาจากเชือกครับแล้วก็เสร็จแล้วเท้าแตะพื้นเอ็นลงมามองที่สามีของคุณกระแตเนี่ยแล้วก็บอกว่าเรื่องของเรามันจบลงแล้วนะคุณดิวเนี่ยตกใจมากฮะคุณผู้ชมเสร็จแล้วเนี่ยพาคุณกระแตนะครับไปหาหมอนะฮะปรากฏว่าเสียชีวิตครับทั้งแม่ทั้งลูกตายทั้งกลมอายุ17ปีแล้วก็ในครรภ์ใน7เดือนนะครับแต่สิ่งที่ช็อกมากกว่านั้นก็คือว่าคุณดิวภรรยาคุณไม่สามารถมาพูดกับคุณได้แล้วนะตอนนั้นน่ะเพราะว่าเขาเสียชีวิตไปตั้งแต่ 2-3 ชั่วโมงที่แล้วเขาเสียชีวิตตั้งแต่อยู่บนเชือกแล้วเขาจะลงมาแล้วเขาจะมาบอกว่าเรื่องของเรามันจบลงไปได้แล้วได้ยังไงนี่คือสิ่งที่ทำให้ช็อกมากนะฮะสำหรับคุณดิวครับย้อนเวลากลับไปเนี่ยนะหลายปีที่แล้วประมาณ50ปีนะครับใต้ต้นมะขามต้นนี้เนี่ยนะครับมีผู้หญิงผูกคอตายเหมือนกันฆ่าตัวตายตายทั้งกลมเหมือนกันนะฮะอายุครรภ์7เดือนเหมือนกันครับ50ปีที่แล้วเนี่ยนะฮะทำแบบนี้แล้วตัดต้นมะขามทิ้งไปแล้วนะครับต้นมะขามต้นนี้เนี่ยขึ้นมาใหม่แล้วคุณกระแตก็มาฆ่าตัวตายตายทั้งกลมเนี่ยอายุครรภ์7เดือนเหมือนกันตั้งใจฟังสัมภาษณ์ให้ดีนะครับเราจะได้สัมภาษณ์ครับคุณณัฐพงษ์เทียนงามนะฮะผู้ที่อยู่ใต้ต้นมะขามกับคุณกระแตนี่แหละครับเชิญเลยฮะสวัสดีจ้าสวัสดีครับคุณดิวครับสวัสดีดิวเชิญครับมาดิวมาดิวครับก่อนอื่นต้องขอแสดงความเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณกระแตแล้วก็ลูกของคุณดิวด้วยนะครับปัจจุบันนี้ประกอบอาชีพอะไรแล้วก็อาศัยที่ไหนครับคือตอนนี้ประกอบอาชีพคือขายของช่วยแม่อยู่คือว่าเตรียมตัวบวชตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับตอนนี้ตอนนี้21ปี21นะครับนะฮะขออนุญาตถามในส่วนของแฟนหรือภรรยาก็แล้วกันนะน้องก็ชื่ออะไรครับแล้วก็อายุเท่าไหร่ครับชื่อกระแตน้องกระแตนะอายุเท่าไหร่ครับผมอายุ17ปี17นะฮะครับคุณดิว21แฟนอายุ17ครับผม
แล้วเราคบกันมากี่ปีแล้วครับประมาณ3ปีครับ3ปีมีลูกด้วยกันไหมมีลูกกัน2คนครับคือคนแรกนี่อายุ1ขวบคือคลอดออกมาแล้วครับคนที่2นี่คือคนที่เสียในท้องคือ7เดือนอ๋อแซวมี1คนออกมาแล้วคนที่2นี่คืออยู่ในท้องแฟนเราเนี่ยเขามีลักษณะนิสัยยังไงบ้างครับคือว่าเขาเป็นคนใจร้อนวู่วามแล้วแบบเอาแต่ใจไงครับคือไม่ค่อยฟังคนอื่นคือคนอื่นจะพูดอะไรคือจะไม่สนใจไม่ฟังอะไรครับพูดถึงทั้งสองคนเจอได้ยังไงฮะแล้วก็มีความประทับใจอะไรในตัวแฟนเรายังไงบ้างอ่ะคือเพื่อนเป็นคนติดต่อให้ครับคือจากเบอร์โทรศัพท์เนี้ยก็คุยกันธรรมดาเลยชอบกันก็เลยแบบก็อยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่เราไม่อยากให้มันเกิดขึ้นเลยแล้วก็ช็อกมากเลยเนี่ยเริ่มต้นได้ยังไงครับคือวันนั้นเนี่ยผมเนี่ยไปเที่ยวบ้านเพื่อนครับคือว่าไปหาเพื่อนมาผมปิดโทรศัพท์ไว้ตั้งแต่2ทุ่มคือผมไม่รู้ว่าเขาโทรมานะครับคือตอนแรกคือผมเอะใจคือผมเปิดมือถือขึ้นมาเนี่ยเขาโทรหาผมประมาณ365สายโทรหาผมนะโทรมาหา365สายโอ้คือผมตกใจมากคือผมรีบกลับบ้านทันทีเลยคือระหว่างกลับบ้านเนี่ยเขาโทรมาอีกสายนึงคือเหมือนจะเป็นสายสุดท้ายนะครับคือผมไม่รับโทรศัพท์คือว่าไม่ค่อยได้ยินเสียงคือขี่รถมอเตอร์ไซค์อยู่เฮ้ยพี่ถามหน่อยทำไมถึงไม่รับโทรศัพท์แฟนอ่ะคือผมแบบเครียดแบบว่าทำงานเหนื่อยครับคืออยากพักผ่อนกับเพื่อนอย่างเงี้ยอยากคุยอะไรอย่างเงี้ยครับปรึกษาครับหมายความว่าแฟนเราก็คือนานๆทีเขาจะเป็นคนที่แบบว่าค่อนข้างที่จะขี้หึงขี้หวงเราใช่ครับคือว่ากลัวจะไปมีคนอื่นไปแบบไปไหนกับใครป่ะใช่ใช่เขาเด็กเขาคิดมากเราก็เลยโทรศัพท์ซะใช่ก็เลยรำคาญรำคาญพอไปถึงบ้านปุ๊บเนี่ยผมง่วงมากก็ลงไปนอนที่เปคือว่าบ้านจะมีเปครับเปมากระต้นไม้อย่างเงี้ยฮะครับแล้วก็จะมีแค่แล้วก็จะมีต้นมะขามจะเป็นบ้านคือผมหลับแล้วนะครับได้ยินเสียงเขาเหมือนมีคนเดินเข้ามาบอกว่าทำไมไม่ขึ้นบ้านล่ะไปไหนมาทำไมไม่กลับบ้านไม่ห่วงหนูมั้งหรอหนูรอที่อยู่นะแต่ผมไม่รู้หรอกว่าเขาเดินไปทางไหนแล้วไปยังไงคือผมได้ยินเสียงเขาเดี๋ยวขึ้นไปเองแหละเดี๋ยวอยากขึ้นเดี๋ยวขึ้นไปเองแหละผมบอกอย่างเงี้ยเขาบอกว่าเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวขอไปดูลูกก่อนลูกหิวนมหรือเปล่าผมก็เลยหลับผมไม่สนใจสักพักหนึ่งแม่ยายนะครับคือแม่ยายลงมาเรียกผมดิวตายไปไหนล่ะเอาแม่ขึ้นเป็นบ้านไปให้น้องเล่นเล่นไงคือลูกผมชื่อเล่นผมลุกขึ้นมาดูครับคือว่าผมเดินเข้าไปแป๊บนึงเนี่ยคือเห็นเมียผมแบบผูกคอลงมาแล้วครับคือห้อยแล้วครับคือแบบสภาพคือคือหมุนนะคือแบบคือน้ำหนักคือหมุนโอ้ยยัดคอมากเลยคุณเห็นภาพแรกภาพนั้นคุณเห็นปั๊บคุณรู้สึกยังไงบ้างผมจะขาดใจมันแบบมันก้าวขาไม่ออกเลือดไหลไม่มีเลือดพี่คือห้องคือสภาพเนี่ยคือตอนแรกผมยังไม่คิดว่าเขาตายเพราะก่อนหน้านี้คุณเห็นแล้วคุณทำไงคุณลุกไปวิ่งไปอุ้มเลยวิ่งไปอุ้มเลยป่ะวิ่งไปก่อนเพราะเขาเคยผูกคอมา5ครั้งแล้วแฟนคุณคนนี้นะใช่ครับทำไมอ่ะมีภาวะทางประสาทแล้วหรือว่ายังไงไม่ใช่ครับคือแบบเขาน้อยใจบางทีผมไปข้างนอกเนี่ยเขาอยู่แค่คนเดียวเนี่ยนี่เขาบอกว่าทำไมไม่อยู่กับหนูก่อนเดี๋ยวเพิ่งไปได้ไหมทำงานอ่ะอยู่หนูสักพักนึงหนูเหงาก็ผูกคอแต่ผมช่วยทันกลับมาคือเห็นช่วยทันครั้งแรกนี่คือที่บ้านคือ3ครั้งแล้วก็ที่ห้องเช่าประมาณครั้งนึงคือช่วยได้คือน้องสาวเห็นว่าได้ยินเสียงคนจะขาดใจครับแอะแอะอย่างเงี้ยผมก็เลยเสียงอะไรอ่ะผมลุกขึ้นไปดูคือแบบห้อยลงมาแล้วครับคือถ้าผมรีบยกตัวขึ้นถ้าไม่ทันคือตอนนั้นตายแล้วคือเขาตั้งใจตายจริงไม่ได้ว่าเรียกร้องความสนใจใช่ครับก่อนนี้คือเคยผูกมาแล้วโอเคฮะนี่คือครั้งที่หกย้อนกลับมาครั้งที่หกยังไงต่อฮะคือผมเข้าไปอุ้มนะครับผมเห็นสภาพของคอเขาคือว่ารู้ว่าเขาตายแน่แน่ครับคือเข้าไปประมาณครึ่งนิ้วแล้วพี่โอ้โหเชื่อเหรอเชื่อครับคือเข้าเชื่อทะลุเข้าไปในคอบาดใช่ไหมบาดเหมือนแบบมันนานมากอ่ะคือผมเห็นมีดเล่มหนึ่งผมหยิบขึ้นมาผมตัดเลยตัดปุ๊บใช่ผมจับตัวล้มลงมาทั้งแฟนทั้งผมเลยเขาพูดคำนึงว่าเรื่องของเราจบแล้วนะฮะใช่คุณได้ยินได้ยินเลยครับเรื่องของเราจบไปแล้วใช่ครับพูดขึ้นมาแบบแผ่วๆเหมือนคนเราจะขาดใจพี่แบบเรื่องของเราจบไปแล้วแล้วคุณไม่บอกอ่ะกระแทกมือกระแทกผมทำไงผมทำไงใช่ผมปลุกเลยกระแทกแต่หนีพี่ไปไหนทำไมทำอย่างนี้ทำไมคิดสั้นอย่างนี้บอกนี้ฮะก็จับขึ้นมากอดแล้วไม่ทำอย่างนี้ยังไงไม่ได้หูฝาดนะไม่ได้หูฝาดคือเห็นจริงจริงคือจำตอนนั้นจำภาพตอนนั้นได้เลยพี่จำได้ว่าคือคำพูดของเขาอ่ะก่อนเขาตายอ่ะสภาพศพเป็นยังไงบ้างครับ
ซีดพี่ซีดแล้วก็ได้กลิ่นเป็นกลิ่นสาบเหมือนคนตายนานคือกลิ่นแล้วกลิ่นเสื้อผ้ากลิ่นจริงๆแล้วเขาตายมากี่ชั่วโมงแล้วตอนที่พาไปโรงพยาบาลนะครับคือหมอเขาชันสูตรเขาบอกว่าเจอศพตอนไหนว่าเจอศพประมาณที2ที3แต่หมอเขาบอกว่าสภาพแผลหรือว่าหยุดการเดินหายใจของหัวใจเนี่ยคือว่ามันหยุดไปตั้งแต่ประมาณ3ชั่วโมง4ชั่วโมงที่แล้วคือเดี๋ยวก่อนก็คือคุณดิวเองบอกว่าแฟนเนี่ยเสียชีวิตไปแล้ว3ชั่วโมงที่แล้วใช่แต่ณตอนที่คุณเนี่ยตัดเชือกแฟนเนี่ยแฟนของคุณเนี่ยสามารถจะบอกกับคุณได้ว่าเรื่องของเราเนี่ยมันจบลงแล้วอย่างนี้ก็หมายความว่าต้องมีอะไรบางสิ่งบางอย่างคุยกับผีเหรอผมก็ไม่แน่ใจแต่ผมว่าเขามาลาผมดีกว่าเสียใจมากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเสียใจมากพี่คือทำใจไม่ได้เสียทั้งลูกเสียทั้งเมียก็คิดว่าวางแผนเอาผัวด้วยกันว่าจะไปอยู่ด้วยกันไปหาห้องเช่าอยู่อะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกผิดไหมฮะที่เราไม่ได้รับสายหรือว่ารู้สึกผิดมากสุดประสายนั่นแหละถ้าผมกลับไปบ้านตอนนั้นถ้าผมไม่ไปกับเพื่อนคือว่าเมียผมจะไม่เป็นอะไรใช่โทษตัวเองไหมฮะโทษรู้สึกผิดร้องไห้ตลอด 3-4 เดือนนี้ทำใจไม่ได้เลยคือร้องไห้ทุกคืนคิดถึงเขาโอ้โหน้ำตาเนาะที่ต้นมะขามเองที่ผูกแล้วฆ่าตัวตายเนี่ยครับเคยมีประวัติไหมเราเคยเช็คไหมยายเพื่อนเขาบอกว่าเมื่อก่อนเคยมีต้นมะขามต้นนึงแล้วก็มีผู้หญิงจากที่อื่นมาเนี่ยเขาน้อยใจแฟนแล้วก็มาผูกคอตายท้อง7เดือนกันเมื่อมา50ปีแล้วครับก่อนที่ปลูกบ้านหลังนี้นะครับครับโอ้โหใช่เรื่องนี้แปลกมากครับมันก็เหตุการณ์มันเกิดขึ้นซ้ำอย่างนี้เหรอเหมือนเขาว่าเป็นตัวตาตัวแทนคิดว่ามีอะไรที่จูงใจคุณกระแตผมว่าวิญญาณเพราะว่าเขารักลูกเขามากแล้วเขาขึ้นอยู่ได้ไงคือตอนช่วงที่เขาเลิกเขา5ครั้งที่เขาผูกนะครับคือคนเลิกผูกผมขอสัญญาเขาแล้วว่าคือขอได้ไหมคือจะทำจริงนะแต่เป็นไรไปพี่อยู่ยังไงเขาสัญญาผมว่าจะไม่ทำอีกแล้วเมื่อ50ปีที่แล้วนะฮะที่เคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้เขาทำอะไรบ้างไหมครับเขาตัดต้นมะขามหมายความว่าคือตัดทิ้งไปเลยใช่แต่เขาเหลือต่อไว้กับราชอ๋อเหลือต่อไว้คือจากนั้นอีก50ปีมันก็โตขึ้นมาต้นเล็กต้นไม่ใหญ่เอาต้นไม่ใหญ่มากเหรอใช่ต้นประมาณเนี่ยถ้ากิ่งที่เขาผูกประมาณเขาแขนเองกิ่งมันก็เหตุการณ์ซ้ำสองทีครับเมื่อ50ปีแล้วก็คนหนึ่งน้อยใจเหมือนกันใช่น้อยใจแฟนเหมือนกันแล้วก็ท้อง7เดือนเหมือนกันมาครั้งนี้แฟนเราดิวก็ท้อง7เดือนเหมือนกันน้อยใจแฟนเหมือนกันเออก็แปลกเหมือนกันเนาะคราวนี้เนี่ยหลังจากที่ดิวเนี่ยนะฮะได้เห็นภรรยาของตัวเองเนี่ยนะครับแล้วก็คุณหมอชันสูตรศพเรียบร้อยแล้วเนี่ยแล้วก็บอกแล้วว่าคุณกระแตเสียชีวิตแล้วนะครับหลังจากนั้นเองเราได้เจอเขาอีกไหมครับในรูปของวิญญาณคืนแรกเนี่ยผมลุกขึ้นมาดูธูปคือเขาจะจุดธูปประมาณ10นาที20นาทีคือจะดับธูปงานศพอะครับคือลุกขึ้นมาแล้วก็เห็นเขายืนร้องไห้ข้างศพเขาเป็นคนผมหยิกผมจะหยิกแล้วก็จะทุ้มๆเหมือนตัวเล็กคือตัดใส่เสื้อผ้าตัวที่ตายใส่กางเกงเจเจแล้วก็ใส่เสื้อสีม่วงออกม่วงเสื้อกีฬาใช่ตัวนั้นเลยแล้วยืนร้องไห้สะอื้นหนักมากนะเรื่องเชือกเนี่ยนะทางครอบครัวทำยังไงอ่ะเรื่องเชือกนี่ตอนแรกเนี่ยคือตอนนั้นมันชุนละมุนมากพี่ครับคือตอนที่ผมตัดเชือกลงมาเนี่ยออกจากคอเนี่ยผมห้อยไว้ตรงต้นไม้ที่ผูกแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยมีคนมาเยอะมาดูอะไรคือมันหายมีคนเอาไปแล้วตอนนี้เชือกเส้นที่ว่านั้นหายไปอยู่ที่ไหนครับคือที่ผมเห็นเนี่ยคือสวดคนที่สองใช่ไหมครับสวดคนที่สองคือว่าตอนนั้นคือว่าซื้อสวดศพเสร็จแล้วนะครับแล้วพอเขาบอกว่าเขาเห็นเนี่ยแต่เนี่ยยืนชี้หน้าทางหน้าผมจะพูดว่ามึงทำกูทำไมชี้หน้ากัดฟันพูดพี่ผมโกรธแค้นอ่ะชี้อย่างเงี้ยโกรธมากแล้วก็หันชี้เดินตามว่าหันชี้ไปชี้หน้าใครฮะชี้หน้าคนในหมู่บ้านแหละพี่ชี้หน้าคนในหมู่บ้านเพราะอะไรครับผมว่านี่ว่าน่าเป็นคนเอาเชือกไปถึงเขาไม่คืนจะแค้นขนาดนี้อ๋อเอาเชือกเส้นที่ผูกคอตายใช่เพราะเชือกเนี่ยมันเอาไปทำพิธีได้อะไรเงี้ยทำพิธีพวกของขลังพวกเล่นหงเล่นหวยขอหวยเป็นเลขได้คนที่เอาเชือกไปครับถูกหวย300,000ครับ300,000 บาทปัจจุบันนี้เผาศพภรรยาไปยังเผาแล้วครับเผาศพภรรยาลูกอ่ะเผาเรื่อยเลยไม่แยก
แต่เผาพร้อมกันแต่ว่าแยกไม่แยกไม่แยกเผารวมเลยเผารวมเลยเผารวมใช่ใช่เหรอคือนี่เป็นพิธีกรรมของทางคือว่าเขาทำพิธีฝังใช่ไหมพี่เหมือนเขาเอาพระมาทำพิธีฝังอย่างเงี้ยแล้วก็เอาดินกบที่โลงแล้วว่านี่ฝังแล้วนะไม่ให้เฮียนะแต่จริงๆอ่ะเอาไปเผาเพราะกลัวพวกว่าไอ้เล่นวิชาครับแล้วแบบเอาชิ้นส่วนศพไปทำแบบไม่ดีน้ำมันพายลุกออกเลยวันนี้มาในรายการอยากให้เราช่วยอะไรครับอยากให้ถามเขาว่าอยากได้อะไรไหมอีกคือต้องการอะไรอีกไหมคือห่วงอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวได้อะไรไหมหนึ่งนะแล้วก็สองคือเขาห่วงอะไรหรือเปล่าเราขออนุญาตเชิญคุณริวจิตสัมผัสนะครับมาร่วมพูดคุยกับเราครับเชิญครับซึ่งก่อนการถ่ายทำในช่วงศูนย์บรรเทาทุกผีทางทีมงานได้ให้เพียงวันเดือนปีเกิดของแขกรับเชิญเท่านั้นโดยที่คุณริวยังไม่มีโอกาสพบเจอและพูดคุยกันมาก่อนสิ่งที่ผมเห็นในกระดาษนี้นะครับคนหนึ่งก็คิดมากอีกคนหนึ่งก็ฝังใจในเรื่องของความรักที่จากไปซึ่งคนที่คิดมากเนี่ยก็ทำร้ายตัวเองแล้วก็ยังเป็นผีเฝ้าอยู่ที่บ้านเลขที่88/3และคนที่จากไปก็คือคุณสวรรยาไม่น่าทำร้ายตัวเองครับเพราะภาพที่เห็นเหมือนกับน้อยใจแล้วก็ผูกคอตายครับและนี่คือสิ่งที่คุณริวสามารถสัมผัสได้หลังจากทราบวันเดือนปีเกิดของคุณดิวและคุณกระแตเท่านั้นแต่คุณริวกลับสื่อสารได้ว่าเมื่อครั้งที่คุณกระแตมีชีวิตอยู่เธอเป็นคนที่คิดมากจนความคิดมากของเธอนำทางเธอไปสู่ความตายในที่สุดซึ่งหลังจากที่คุณริวเดินทางเข้ามาในสตูดิโอเขาจะสามารถสัมผัสอะไรได้เพิ่มเติมจากการสื่อสารกับดวงวิญญาณของคุณกระแตได้หรือไม่ไปชมกันครับที่คุณจะเข้ามาเนี่ยทีมงานจะต้องเอาวันเดือนปีเกิดนะครับของคนที่เกี่ยวข้องที่จะเข้ามาในศูนย์บรรเทาทุกข์เนี่ยให้ผมดูแล้วระหว่างที่ผมดูเนี่ยปรากฏอยู่2เรื่องที่ผมสงสัยมากเรื่องแรกคือคนเนี้ยเป็นคนคิดมากแล้วเขาก็ผูกคอตายอันนี้คือพูดไว้ก่อนล่วงหน้าไปย้อนดูเทปได้นะครับแต่อันที่2คือหลังจากนั้นเนี่ยจู่ๆก็ได้ยินเสียงวิเสียงร้องโหยหวนเข้ามาแล้วผมพยายามถามทีมงานมันมีเสียงอะไรที่ดังมาจากไอ้ลำโพงของเขาหรือเปล่าทีมงานทุกคนยืนยันบอกไม่มีแล้วก็เลยงงว่าเอ๊ะเสียงผู้หญิงคนนี้เป็นเสียงใครเพราะอยู่ดีร้องวิขึ้นมาแล้วแบบเสียงโหยหวนมากซึ่งในขณะที่คุณริวกำลังอ่านวันเดือนปีเกิดของแขกรับเชิญอยู่นั้นคุณริวกลับได้ยินเสียงกรีดร้องปริศนาดังอยู่ในความมืดรอบตัวของเขาเรากลับไปชมวินาทีนั้นกันครับทีมงานในหูฟังของทีมงานเนี่ยครับมีใครได้ยินเสียงอีดอีดหรือว่าเสียงแบบเหมือนมีเสียงแทรกเข้ามาในหูมีไหมฮะไม่มีนะครับแปลกจังเพราะผมได้ยินเสียงคนร้องข้างหูแล้วร้องแบบวีดร้องแบบน่าสงสารเหมือนมีอาการแบบคล้ายๆทางจิตด้วยฮะร้องแบบโหยหวนมากเลยผมก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นเสียงแบบเสียงวีดมาจากอินเตอร์คอมตรงหูหรือเปล่าแต่ถ้าไม่มีก็ต้องมารอดูแล้วครับว่าจะใช่คนนี้ไหมเพราะว่าเสียงร้องโหยหวนเสียงร้องน่ากลัวมากครับและนี่คือเสียงที่คุณริวสัมผัสได้ครับและเสียงนั้นจะเป็นของคุณกระแตหรือไม่ไปชมกันครับแล้วก็เลยงงว่าเอ๊ะเสียงผู้หญิงคนนี้เป็นเสียงใครเพราะอยู่ดีร้องวี้ขึ้นมาแล้วแบบเสียงโหยหวนมากก็เลยเกิดความสงสัยว่าก่อนเขาตายเนี่ยปกติแล้วเขามีภาวะเครียดหรือมีภาวะที่เกี่ยวกับความคิดด้วยไหมมีเขาเครียดคือเขาเป็นยังไงนี่คือที่สิ่งที่ผมได้ยินนะซึ่งตรงกับแฟนคุณใช่
แฟนคุณเป็นอะไรทำไมยังไงฮะคือเขาเครียดเพราะว่าเครียดหลายอย่างคือเรื่องเงินเรื่องสภาพแวดล้อมเป็นอยู่คือว่าแม่มหน่วยครับแล้วเขามีอาการเหมือนทางจิตด้วยไหมเขาเป็นโรคซึมเศร้าครับซึมเศร้าใช่เคยเห็นเขากรีดร้องไหมฮะเคยเห็นเคยครับเป็นยังไงอาการเขาแบบบางทีเขาบอกใครมากเขาจะแบบกรีดลั่นบ้างเลยเช่นยังไงบอกว่าบางทีโมโหผมอย่างเงี้ยกินเลยคุณกินเลยกินเลยกินเลยเดินผมแบบแบบโมโหมากๆกีดแบบลั่นเลยคือชอบโมโหแบบเรื่อยเป็นเรื่องเรื่อยเล็กน้อยก็โมโหคุณดิวเห็นแฟนคุณดิวที่นี่ไหมครับไม่เห็นครับแต่ผมได้ยินเสียงตอนที่ทีมงานถามว่าที่คุณริวได้ยินเนี่ยคุณริวเห็นไหมผมก็ตอบว่าผมไม่เห็นแต่สิ่งที่ผมเห็นคือบนกระดาษเนี่ยมันชัดมากคือคนเนี้ยเป็นมีอาการแบบเป็นคนคิดมากเป็นคนเครียดแล้วก็น้อยใจเหมือนน้อยใจว่าแฟนไม่รัก อะไรประมาณเนี้ยครับแล้วก็สุดท้ายก็ตัดสินใจคือฆ่าตัวตายด้วยกันผูกคอที่เหตุบนกระดาษแผ่นนั้นเนี่ยเขาบอกว่าคนหนึ่งตายแต่คนหนึ่งก็อยู่เหมือนคนตายหนึ่งคนเป็นก็อยู่เหมือนคนตายคุณเป็นอย่างนั้นหรอใช่ผมทรมานมากทำไมผมเพิ่งจะผูกคอตายตามเขานะเขาแต่ว่าผมสงสารแม่กับน้องกับลูกมีลูกด้วยลูกอะลูกคนลูกทำไมก็ต้องเลี้ยงดูทำไมถึงจะผูกคอตายตามเขาล่ะครับคือว่าผมรักเขามากครับผมอยู่เขาแล้วไม่เมื่อรักเขามากแล้วทำไมเขาถึงทำให้เขาคิดว่าคุณไม่รักเขาล่ะคือเขาชอบคนคิดมากอยู่แล้วพี่แบบยิ่งมันนับวันนับวันเขายิ่งแบบเป็นมาเยอะขึ้นอะไรเงี้ยแล้วพอปัญหาออกมาได้เขาคิดจบปัญหามันเหมือนกับเขาคิดดีแล้วอะว่าเขาต้องทำ5ครั้งแล้วลูกครับมันคือเขาคิดแล้วว่าเขาต้องทำเดี๋ยวพี่ฆ่าตัวตายใช่ครับแต่เขาคิดแล้วไงถ้าเกิดพี่กิจบอกว่าถ้าเกิดคุณบอกว่าเขาเคยฆ่าตัวตาย5ครั้งก็แปลว่าทุกครั้งเขาคิดดีแล้วเพราะฉะนั้นผมถึงไม่เห็นวิญญาณเขามาที่นี่อยากให้เอาธูปกับอะไรมาเชิญวิญญาณเนี่ยโอเคลองดูก็ได้ครับลองดูครับเชิญครับทีมงานเอาธูปมาเนื่องจากตอนนี้ดวงวิญญาณของคุณกระแตไม่ยอมมาสื่อสารกับคุณริวภายในสตูดิโอแห่งนี้ครับคุณริวจึงให้คุณดิวลองทำการเชิญดวงวิญญาณของภรรยาเข้ามาสื่อสารลองไปลุ้นกันดูนะครับว่าดวงวิญญาณของคุณกระแตจะเข้ามาสื่อสารกับคุณริวตามคำเชิญของสามีเธอหรือไม่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะถ้าเธอคิดว่าเธออยากเข้าสิงใครในนี้เอาเลยถ้าการร้องทุกข์ของเธอเป็นอุทาหรณ์ให้คนบนโลกนี้ได้เราก็ยินดีถ้ามีใครในนี้ที่เธอเห็นว่าสามารถยืมแล้วบอกเรื่องราวของตัวเธอได้เชิญและในขณะที่คุณริวกำลังสื่อสารกับดวงวิญญาณของคุณกระแตอยู่นานก็เกิดเรื่องราวที่ไม่คาดฝันกับผู้หญิงท่านหนึ่งที่มาเข้าร่วมชมรายการในสตูดิโอครับแล้วจะเกิดอะไรขึ้นกับเธอกันแน่เย็นๆลูกค่อยๆหายใจ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 อายุเท่าไหร่ครับค่อยๆหายใจลูกอายุ17ปีอ้าวก็แค่นี้หายใจเฮ้ยเท่าเลยอ่ะค่อยหายใจอายุ17ปีเหรอค่อยๆหายใจค่อยๆหายใจลูกเธอก็เคยคิดฆ่าตัวตายไม่ต่างจากเขาจริงป่ะจริงป่ะจริงป่ะโหขนลุกเลยอ่ะอยู่นิ่งๆลูกเคยคิดฆ่าตัวตายกันเหรอเคยคิดฆ่ายังไงครับปวดคอตายอ่ะฮะแขนคอตายตอนไหนคิดจะแขวนตอนจะแต่งงาน
อนนี้แต่งยังตอนนี้แต่งแล้วมีลูกยังมีแล้วคนหนึ่งรู้กันเลยอะเริ่มคลายกันมีลูกแล้วคนหนึ่งเหรอตอนนี้ท้องอยู่ป่ะตอนนี้ไม่ได้ท้องเขาแล้วหนูลองตั้งใจนิ่งๆนะลูกลองดูว่าหนูจะช่วยอะไรเขาได้ไหมไม่ต้องกลัวนะลูกเอาแค่ว่าตั้งใจดูว่าเขามีอะไรอยากให้เราช่วยมั้ยเขาไม่ได้มาเพื่อทำร้ายนะลูกเพราะฉะนั้นเนี่ยหนูตั้งใจนิ่งๆถ้าเกิดเป็นแค่ตัวหนูเองก็ไม่ต้องทำแต่ถ้าเกิดเป็นเขามาปล่อยให้เขาได้คุยกับพี่ริวเนาะปล่อยเลยมาสร้างบุญด้วยกันปล่อยเลยใจนิ่งๆอยู่สงบสงบของตัวเองไปไม่น่าเชื่อนะคุณผู้ชมฮะตอนนี้เหตุการณ์ในสตูดิโอเนี่ยคือผมกำลังสัมภาษณ์นะฮะคุณกระแตซึ่งเสียชีวิตไปแล้วนะครับเป็นภรรยาของคุณดิวนะฮะที่อยู่ตรงนี้นะครับนะเสร็จแล้วเนี่ยคุณกระแตท้องมีลูก1คนนะครับแล้วก็ท้องอีก1คนเนี่ย7เดือนแต่ว่าฆ่าตัวตายตายทั้งกลมนะฮะเสร็จแล้วเนี่ยเราสัมภาษณ์อยู่นะครับคุณดิวได้เชิญวิญญาณคุณกระแตเนี่ยซึ่งเป็นภรรยาของคุณดิวเนี่ยมาอยู่ดีๆนะฮะเหมือนกับว่าคุณกระแตจะมาเข้าสิงร่างน้องคนหนึ่งความรู้สึกเมื่อกี้เหมือนกับมีอะไรบางอย่างผ่านร่างเรามันสั่นไปหมดเลยพี่หัวใจมันเต้นเร็วขึ้นแล้วหายใจมันควบคุมลมหายใจไม่อยู่เรารู้สึกว่าเราฟังเรื่องที่พี่สัมภาษณ์กันอยู่เมื่อกี้คิดว่ากระแตมาสิงร่างเราไหมคิดว่าเหมือนเรื่องเราเลยไหมเขาต้องถามบอกหนูฟังเรื่อยๆหนูที่หนูคิดมันก็คล้ายๆหนูคิดว่าเขาก็มีชีวิตคล้ายๆหนูอะไรอย่างเงี้ยหนูก็แค่คิดเฉยๆแล้วก็ไม่ได้อะไรจนพี่ริวพูดแล้วมันก็เหมือนแบบใจมันวิวอะมันใจมันสั่นมันใจมันเต้นเร็วขึ้นอะหนูพยายามคุมอะแต่มันไม่และนี่คือเหตุการณ์น่าประหลาดใจที่เกิดขึ้นกับผู้ชมคนหนึ่งหลังจากที่คุณริวและแขกรับเชิญทำพิธีเชิญดวงวิญญาณของคุณกระแตมาสื่อสารครับถ้าเธอคิดว่าเธออยากเข้าสิงใครในนี้เอาเลยเย็นๆลูกค่อยๆหายใจ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 อายุเท่าไหร่ครับค่อยๆหายใจลูกอายุ17ปีอ้าวก็แต่ดิเฮ้ยเท่าเลยอ่ะค่อยหายใจอายุ17ปีเหรอค่อยๆหายใจค่อยๆหายใจลูกเธอก็เคยคิดฆ่าตัวตายไม่ต่างจากเขาจริงป่ะจริงป่ะหูขนลุกเลยเรื่องนี้ก็เป็นเหตุการณ์น่าขนลุกที่เกิดขึ้นภายในสตูดิโอที่ถ่ายทำรายการครับทางทีมงานจึงได้สอบถามไปยังจิตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับผู้หญิงคนนี้ครับก็เป็นความเชื่อของคนจำนวนมากในสังคมนะคะที่มีความเชื่อว่าคนเป็นนั้นสามารถที่จะติดต่อสื่อสารพูดคุยกับคนตายได้ค่ะโดยเฉพาะคุณผู้ชมในห้องส่งสตูดิโอรายการคนอวดผีนะคะก็มักจะมีพื้นฐานความเชื่อเหล่านี้เป็นพื้นฐานเดิมอยู่แล้วนะคะในกรณีนี้ก็เป็นไปได้ค่ะที่หลังจากได้รับฟังเหตุการณ์เรื่องราวของผู้ตายไปแล้วรู้สึกว่ามีลักษณะหลายๆอย่างพฤติกรรมหลายๆอย่างหรือว่าประวัติชีวิตคล้ายคลึงกับตัวเองก็เลยรู้สึกเกิดอารมณ์ร่วมรู้สึกเข้าอกเข้าใจกับผู้ตายรู้สึกว่าสามารถที่จะติดต่อสื่อสารกับผู้ตายก็เลยอาจจะเกิดอาการเหล่านี้ขึ้นมาได้ค่ะและนี่ก็เป็นคำอธิบายจากจิตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญครับคุณผู้ชมก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยก็แล้วกันนะครับทำไมดวงวิญญาณบางคนถึงแบบมาเข้าร่างคนได้ต้องบอกอย่างนี้คนที่มีภูมิหลังเหมือนกันคนที่มีอดีตคล้ายคลึงกันเพราะนั้นชะตาชีวิตของเขาจึงมีความคล้ายคลึงแล้วก็มีความโศกเศร้าในอย่างเดียวกันเพราะนั้นเนี่ยดวงวิญญาณเวลาที่เขาจะไปอาศัยร่างใครเนี่ยเขาก็จะอาศัยคนที่มีความมีการผ่านชีวิตเหมือนกับเขาเพราะจิตของคนเนี้ยก็จะตกไม่ต่างจากเขาไงมันก็เหมือนกับเรามีเครื่องวิทยุเครื่องนึงแล้วเราก็เปิดจูนเพื่อหาคลื่นทีนี้พอคลื่นมันตรงกันเนี่ยเขาก็รับได้ว่าคนเนี้ยมีจิตเหมือนเขาที่เคยอยากฆ่าตัวตายมีปัญหาชีวิตครอบครัวเหมือนกันเขาก็จะอาศัยคนเนี้ยเพื่อที่จะมาบอกเล่าเรื่องราวของตัวเขานี่เองจนตอนเนี้ยผมก็หาเขาไม่เจอว่าไปไหนแล้วอ้าวเหรอครับหายเลยสรุปแล้วคำถามที่ถามว่าเป็นอย่างไรบ้างตอนนี้เนี่ยก็เขาเป็นยังไงบ้างก็ตอบได้ตอนนี้ว่าอยู่แน่นอนเพราะว่าถ้าเกิดน้องคนนั้นเขาไม่ได้เล่นละครแล้วเขาพูดเป็นเรื่องจริงก็แปลว่านั่นแหละก็แปลว่าเขามาจริงๆครับ
นะครับก็แปลว่าวิญญาณก็ยังอยู่แถวนี้มันมีเรื่องของตำนานต้นมะขาม50ปีที่แล้วเนี่ยที่เหมือนกันเลยตายทั้งกลม7เดือนเนี่ยนะแล้วก็ผ่านไป50ปีมันเกี่ยวไหมฮะว่ามันเป็นอาถรรพ์จากต้นมะขามเมื่อ50ปีที่แล้วแล้วก็ดึงให้คุณกระแตเนี่ยต้องมาทำเหมือนกันใน50ปีนี้เกี่ยวไหมคือก่อนที่จะถามว่าอาถรรพ์50ปีที่แล้วเนี่ยมันมีผลหรือไม่ต้องถามว่าทั้งตัวคุณและตัวแฟนเนี่ยรู้ใช่ไหมว่าต้นนั้นเคยมีประวัติแบบนี้ไม่รู้ทั้งคู่ไม่รู้เลยซึ่งมารู้หลังจากที่ตายที่ตายแล้วอย่างนั้นก็คำตอบก็ชัดเจนครับว่ามีส่วนเกี่ยวข้องทำไมถึงเป็นอย่างนั้นอย่างที่นิวได้บอกไปแล้วไงครับว่าคนเราเนี่ยภาวะจิตตกที่เหมือนกันอารมณ์ความรู้สึกที่เหมือนกันเมื่อมาอยู่ในสถานที่เดียวกันก็มีความเป็นไปได้ครับที่อาจจะมีแรงบางอย่างที่เป็นเหตุจูงใจทำให้เขาตัดสินใจทำร้ายชีวิตตัวเองคนที่ผูกคอตายคนที่ทำร้ายชีวิตตัวเองเรื่องนี้พี่ริวสอนบ่อยมากในรายการคนหวดผีแล้วขอย้ำคำเดิมว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นอย่าคิดฆ่าตัวตายเพราะนั้นการที่แฟนคุณฆ่าตัวตายเขาก็หลุดพ้นจากบ่วงทุกข์นี้ไม่ได้เพราะนี่คือวิบากกรรมในขณะเดียวกันคนที่ตายด้วยแรงอาฆาตดวงวิญญาณก็ยิ่งหนักกว่าคนฆ่าตัวตายปกติเพราะนั้นเขาก็ไปไหนไม่ได้ก็ยังต้องวนเวียนอยู่กับคนใกล้ตัวนั่นเองเพราะนั้นเขาอยู่แน่นอนครับแล้วก็ยังอยู่ใกล้คุณตลอดเวลาแต่นั่นแหละไม่ว่าเธออยู่ตรงไหนเธอก็ฟังพี่ลิวด้วยนะในโลกของความเป็นจริงเธอยังใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันไม่ได้เพราะความไม่ยอมกันเพราะความน้อยเนื้อต่ำใจเพราะความที่เธอรู้สึกว่าเธอขาดแล้วเธออยากได้อะไรในชีวิตเมื่อเธอตายไปแล้วก็จงพึงสังวรไว้ด้วยว่าก็ไม่สามารถที่จะผูกพันธนาการหรือเหนี่ยวรั้งผู้ชายคนนี้ไว้ได้เขาก็ต้องดำเนินชีวิตของเขาเพราะเธอเลือกช่องน้อยแต่พอตัวในการทำร้ายชีวิตตัวเองคุณก็เหมือนกันอย่าจมปลักอยู่กับความตายอย่ามัวแต่โทษตัวเองอดีตคือสิ่งที่ผ่านไปแก้ไขไม่ได้ถ้าตอนนี้นึกในใจว่ารู้อย่างนี้ตามใจเขาก็สิ้นเรื่องถ้ารู้อย่างนี้ไม่ขัดใจเขาก็สิ้นเรื่องก็แปลว่าคุณก็เป็นสามีที่ใช้ไม่ได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าคุณกำลังทำให้ผู้หญิงคนหนึ่งเสียคนเหมือนกันเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงไม่ได้มันเดินไปแล้วสิ่งที่คุณทำได้ตอนนี้คือเดินหน้าต่อไปทำดีให้เขาทำบุญให้เขาแล้วหวังว่าอานิสงส์ถ้าคุณบอกคุณรักเขามากก็หวังว่าอานิสงส์และความจริงใจที่คุณตั้งใจทำให้เขาเนี่ยส่งให้เขาไปเกิดเร็วๆนะครับครับขอบคุณคุณดิวแล้วก็คุณดิวด้วยนะครับขอบคุณมากครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราติดตามชมช่วงระหว่างรายการได้เลยครับผู้ชมศูนย์บรรเทาทุกข์ผีในค่ำคืนนี้เป็นเรื่องราวของสถานที่น่ากลัวระดับตำนานในจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งทุกคนขนานนามว่าสุสานโสเพณีสถานที่รกร้างที่แต่ก่อนเคยเป็นสถานเริงรมย์ของเหล่าชายหนุ่มแต่กลับเป็นสถานที่โหดร้ายของผู้หญิงกลุ่มหนึ่งที่ต้องเสียชีวิตเพราะโรคร้ายจนเป็นที่มาของคำร่ำลือว่าที่นี่ยังคงมีดวงวิญญาณโสเพณีวนเวียนอยู่ซึ่งในช่วงล่าท้าผีกับเจ็ดสาวเห็นผีเจ็ดที่เหียนก็เคยให้คุณบุ๋มปนัดดาเข้าไปสำรวจในสุสานโสเพณีแห่งนี้ทำให้เธอรู้ว่าสถานที่แห่งนี้เหี้ยนอย่างไรพี่ผมอยู่เฉยๆครับนิ่งๆครับผมเห็นในสิ่งที่พี่เห็นครับเห็นโพ้ไหมฮะเห็นโพ้ไหมฮะทั้งที่ไม่มีลมนะครับสิ่งที่ท่านผู้ชมอยากเห็นสิ่งที่ท่านผู้ชมอยากเจอนะครับอยู่ในหน้าจอทีวีของท่านแล้วนะฮะเทียนไม่ขยับนะครับแต่ว่าโซ่ข้างบนขยับนะฮะใช้วิจารณญาณดูนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับสิ่งเงามันสั่นหนูไหวไหมครับไหวไหมครับพี่บุ๋มและเรื่องราวของช่วงศูนย์บรรเทาทุกข์ผีในค่ำคืนนี้ก็เกิดจากเสียงร่ำลือของความน่ากลัวที่นี่
จนมีกลุ่มวัยรุ่นเข้าไปลองของจนเจอดีจนต้องมาขอความช่วยเหลือกับทางรายการครับเฮ้ยครับรีเจนครับร้านอาผีส่งไปนี่ครับขอดังๆครับกันลบติดหนึ่งในประเทศไทยครับว่าครับเดี๋ยวเราจะทำให้มันดังกว่าเดิมครับนี่นะครับนี่นะสำหรับช่วงสู่เราทุกผีนะครับวันนี้เราจะขอย้อนไปนิดนึงในรายการของเรานะฮะช่วงล่าท้าผีเนี่ยปกติแล้วเนี่ยเราเตือนทุกครั้งนะฮะเตือนทั้งในสตูดิโอเตือนทั้งเวลาคุณแท็กไปเนี่ยก็จะเตือนน้องๆที่ดูอยู่เนี่ยหรือเด็กที่ดูอยู่เนี่ยนะฮะคุณห้ามเด็ดขาดห้ามไปกันเองนะฮะไปลองในสถานที่ต่างๆที่เราได้ไปนะครับไปลองทำในสิ่งที่แบบว่าเราทำเหมือนกันอะไรแบบเนี้ยมันไม่สามารถทำได้เพราะคุณไม่ได้สามารถสื่อสารวิญญาณได้เหมือนที่ทางทีมงานทำเนี่ยนะครับปรากฏว่ามีกรณีนึงเกิดขึ้นนะครับกับเด็กกลุ่มนึงฮะ17คนพวกเขาเรียกตัวเองว่าแก๊งเลเจนด์นะครับเป็นเด็กราชบุรีครับนะฮะกลุ่มนี้เนี่ยนะครับจะมีหัวหน้าทีมเนี่ยชื่อว่าแย้นะครับแล้วก็จะมีลูกทีมอยู่ด้านในนะ16คนด้วยกันนะครับแย้เองเนี่ยก็ไปล่าท้าผีด้วยตัวเองกับทีมแก๊งเลเจนด์เนี่ยนะครับไปที่สุสานโสเภณีที่กาญจนบุรีฮะซึ่งผมบอกเลยว่าสถานที่แห่งนี้เนี่ยเป็นหนึ่งในสถานที่ที่เฮี้ยนที่สุดในประเทศไทยนะปรากฏว่าเข้าไปเสร็จปั๊บเนี่ยพูดแบบก้าวร้าวเลยอ่ะสถานที่บอกว่าเนี่ยเฮ้ยดังแล้วเหรอที่เนี่ยเดี๋ยวกูจะทำให้มันดังกว่านี้อีกแล้วเสร็จแล้วเนี่ยก็เอาระเบิดมือที่ทำเองนะครับจุดระเบิดมือขึ้นมาแล้วเขี้ยงเข้าไปในสุสานโสเภณีขับรถมอเตอร์ไซค์ออกมาครับปรากฏว่ามีคนในทีมเนี่ยนะฮะเห็นมีผู้หญิงเนี่ยซ้อนมอเตอร์ไซค์ออกมาด้วยฮะและมีอยู่คนนึงในแก๊งฮะอาเจียนออกมาอ้วกออกมาโดยไม่มีสาเหตุวันที่เข้าไปกันคือวันที่29พฤศจิกายนนะครับ30พฤศจิกายนครับ3คนในแก๊งนี้นะใน17คนประสบอุบัติเหตุ1คนเนี่ยเสียชีวิตทันทีเลยนะอีก1คนขาหักครับอีก1คนเนี่ยนะฮะสมองเนี่ยบวมปรากฏว่าทางแก๊งนี่ก็งงแล้วก็บอกเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นวะมันเป็นเพราะว่าเราไปทำแบบนี้หรือเปล่าชาวบ้านบอกว่าใช่เนี่ยพวกมึงเนี่ยไปเล่นอะไรพี่เลนแบบเนี้ยไปขอขมาเดี๋ยวนี้เลยทั้งแก๊งเนี่ยไปขอขมาโดยการจุดธูปเดี๋ยวไหว้ปักยังไงก็ไม่ลงดินครับเลยไปหาหลวงพ่อหลวงพ่อบอกว่าเนี่ยซวยละหนักแล้วคราวนี้วิญญาณที่เนี่ยของจริงแล้วก็จะเอาชีวิตพวกมึงทุกคนเนี่ยทั้งหมดเลยตอนนี้เหลือ16คนนะทางแก๊งเลเจนด์ทั้งหมดนะครับติดต่อมาทางรายการของเราเนี่ยแล้วก็ขอให้รายการของเราสื่อสารบอกคุณดิวช่วยหน่อยได้ไหมว่าตอนนี้มันเกิดอะไรขึ้นสำนึกผิดในสิ่งที่ทำไปแล้วแล้ววันนี้นะครับเดี๋ยวเชิญพบกับแก๊งเลเจนด์ครับนำทีมโดยคุณแย้ซึ่งเป็นหัวหน้าทีมนะฮะและคุณโฟกัสคุณบิ๊กครับเชิญเลยครับเชิญครับสวัสดีจ้าเชิญจ้าเชิญจ้าสวัสดีครับเชิญครับสวัสดีครับเชิญครับสวัสดีครับนี่เดี๋ยวอายุเท่าไหร่อ่ะเดี๋ยวคนไหนเยอะคนไหนแย่หลังเหรอแย่เป็นหัวหน้าแก๊งอ๋อคุณแย่แก๊งโฟกัสอายุเท่าไหร่18ครับฮะ18ครับแล้วโฟกัสอ่ะ16ครับ16นี่บิ๊กใช่ไหมน้องๆทั้ง3คนยังเรียนหนังสือกันอยู่ป่ะเรียนครับยังเรียนอยู่สมาชิกในแก๊งนะครับมีทั้งหมดประมาณกี่คนครับ17 18คนครับ17 18คนนะฮะส่วนใหญ่แล้วนะฮะรวมตัวกันแล้วเนี่ยมักจะไปทำอะไรกันบ้างครับผมขี่รถเล่นครับขี่เล่นไปเรื่อยอ๋อคือพอเรารวมตัวเสร็จปั๊บก็เลยไปขี่รถเล่นกันไม่มีอะไรมากกว่านี้จีบหญิงขี่รถจีบหญิงขี่มอไซค์ขี่มอไซค์จีบหญิงก็คือแว้นเงี้ยเหรอครับผมเป็นเด็กแว้นเงี้ยเวลาสมมติอยากรู้บ้างนี่อยากรู้นอกเรื่องคือเวลาเขาเรียกเราเด็กแว้นเรารู้สึกยังไงอะเฉยๆเพราะเราเป็นเด็กแว้นป่ะเรายอมรับว่าเราเป็นเด็กแว้นครับฮะแล้วเรารู้สึกอะไรกับเด็กแว้นป่ะเราเฮ้ยเจ๋งดีว่ะหรือว่าแบบอะไรไม่รู้สึกครับไม่รู้สึกแค่ว่าแบบภูมิใจมั้ยถ้าเกิดเขามาเรียกเราว่าเราเป็นแก๊งเด็กแว้นแก๊งเลเจนด์อย่างเงี้ยภาคภูมิใจมั้ยครับงั้นก็ยุบแก๊งเลยสิครับอ่ะมาเรามานะฮะเอาผมถามหมดเลยดีกว่าเอาถามตรงไปตรงมาเลยแล้วกันเหตุการณ์ที่ทำให้พวกคุณเลิกซ่าคืออะไร
รู้สึกว่าตอนนี้ทุกคนเนี่ยสงบเสงี่ยมเลยใช่ป่ะหายซ่าเลยคุณไปทำอะไรมาคุณเล่าเลยได้ป่ะเอาตรงๆเลยคุณไปทำอะไรมาขึ้นของวันที่29ครับพฤศจิกาก็ทีแรกไปเล่นไปนอนเล่นทะเลน้ำจืดก่อนครับแล้วก็มีเพื่อนพูดว่าเฮ้ยเขาว่าซอย9มีดีซอย9ครับคือเป็นสุสานโสเภณีครับที่เมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรีใช่ไหมครับครับแล้วที่นี่รู้กิติศัพท์ของที่นี่ไหมว่าเขาทำไมถึงอยากไปที่นี่ทำไมถึงเลือกไปที่สุสานโสเภณีที่นี่รู้ครับคืออะไรก็คือเป็นแบบพวกผู้หญิงหากินแล้วแบบเดินไฟไหม้อะไรเงี้ยแล้วตายทั้งหมดเลยรู้ใช่ไหมเขาเป็นเชียนมากรู้ครับแล้วไงนั่งกันอยู่นั่งเล่นกันอยู่เฮ้ยให้ซอยเก้ามีดีไว้เฮ้ยครับก็เลยขี่รถออกมาหาซอยเก้าครับซอยมันเป็นซอยเลขขี้ก็15 13 11แล้วก็ยีดีมาข้ามไป7ก็เลยหาซอย9กันก็เลยวนหาทีแรกจะกลับแล้วครับก็ไปเห็นซอยนึงไม่น่าจะใช่ครับแล้วก็มาแล้วก็ลองเข้าไปดูปรากฏว่าใช่ครับเขียนมันเพ้นข้างหน้าว่าที่เนี่ยซอย9ก็เลยจอดรถแล้วเพื่อนก็บอกว่าเฮ้ยลองปาระเบิดสัก 2-3 ลูกมั้ยระเบิดเอาไปไหนก็แบบระเบิดทําเองลูกนึงแล้วก็ระเบิดลูกบอลลูกนึงทําไงอ่ะเพื่อนเขามีเขาทำกันแล้วก็ระเบิดลูกบอลลูกหนึ่งเพื่อนบอกว่าเฮ้ยมาแล้วก็ปาระเบิดทั้งสองสามลูกแล้วก็ถ่ายคลิปเก็บไว้พี่ยายก็พูดว่าไหนเขาว่าที่นี่ดังจะทำให้ดังกว่านี้และคลิปวิดีโอที่คุณผู้ชมจะได้เห็นต่อไปนี้เป็นเหตุการณ์ที่พวกเขาได้ล่วงเกินดวงวิญญาณในสุสานโสเภณีซึ่งคุณผู้ชมไม่ควรทำตามเพราะเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมและอาจเกิดอันตรายได้ครับรีเจนครับร้านน้ำผีสุสานโสเภณีครับขอว่าดังๆครับกันลบติดหนึ่งในประเทศไทยครับว่านครับเดี๋ยวเราจะทำให้มันดังกว่าเดิมครับนี่นะครับตามมาเนี่ยพี่ผมอยากเจอไปครับเฮ้ยแปดอยู่ไหนแปดไปดิโอ้ยไปนี่คือจุดเริ่มต้นของความน่ากลัวที่กำลังจะเกิดขึ้นกับวัยรุ่นกลุ่มนี้ครับหลังจากที่ปาระเบิดเข้าไปแล้วนะครับผมได้เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นบ้างครับก็คือว่าพอปาระเบิดเสร็จปุ๊บผมเป็นคนจุดติดคนที่สองคือคนสุดท้ายเลยจำนวนผมอ่ะมันแบบเปียกๆใช่ปะครับแล้วก็เพื่อนจุดติดเสร็จผมบอกเขาบินหนีไปแล้วเดี๋ยวผมก็จุดติดที่หลังก็รถผมอ่ะมีนั่งแค่สองคนผมก็เลยกระโดดคล้องผู้หญิงไปแล้วก็รีบบิดตามเพื่อนไปครับก็พอบิดเจอเพื่อนเสร็จปุ๊บใจกายจะถามเพื่อนว่าเฮ้ยทำไมเมื่อกี้ไม่รอกันเลยแต่ผมไม่ถามผมบิดแซงเพื่อนไปแล้วเพื่อนขี่มาบอกทีละคันว่าคันแรกบอกว่าเฮ้ยไอ้กัสตกลงรถมึงมาอีกคนกันแน่เนี่ยผมก็บอกว่า2คนมึงอย่ามาได้สาระผมก็ใครที่ถามอ่ะใครถามคนแรกก็คนที่เสียชีวิตนี่แหละจริงป่ะครับคือคนเกิดอุบัติเหตุครับคันที่2มาถามว่าเฮ้ยเสื้อเขียวเมื่อกี้มันน่ารักว่ะครับผมก็งงคืออะไรผมก็เลยว่าไปอีกครับก็คือคนที่บอกเสื้อเขียวก็คือคนที่ขาหักครับคันที่3ก็คือบิ๊กบอกว่าเฮ้ยกูเห็นแล้วนะมึงเงาอ่ะผมก็เลยจริงเหรอวะผมก็เลยเราแอบมองแบบใจแบบไม่กล้ามองแต่ก็คืออยากจะมองแล้วก็เห็นเหมือนกัน3คนชัดๆเลยครับเขาว่าเห็นลักษณะที่เห็นคือลักษณะเขาเป็นยังไงคือผู้หญิงมัดผมยาวผู้หญิงมัดผมยาวมัดผมครับรู้แค่ว่ามัดผมครับก็พอเพื่อนคนที่3ทักเสร็จปุ๊บก็ขี่รถกันไปต่อยูดีมีเพื่อนคนนึงจอดรถข้างทางแล้วก็อ้วกครับคือแบบอ้วกเต็มเลยคือไปขอขมากันดีกว่าแสดงความคิดเห็นกันก็เลยวนรถกลับเดี๋ยวเข้าวัดครับไปขอทูปแล้วก็วนกลับไปขอขมาพอพูดขอขมาอะไรเสร็จเรียบร้อยปุ๊บก็เอานิ้วอ่ะหาจิ้มดินพอนิ่มๆพอปักทูปได้พอเจอก็เอาทูปลงไปปักคือปักยังไงก็ปักไม่ลงครับพอเสร็จปุ๊บก็เลยเอาทูปอ่ะวางไว้บนง่ามไม้ครับเสร็จแล้วก็กำลังเดินลงมาทูปก็หล่นหมดเลยทั้งที่ไม่มีลมเลยครับแล้วก็มีคุณลุงคนนึงเดินมาหัวเราะเขาบอกว่าเป็นไงแล้วพวกมึงเจอแล้วดิครับเล่นที่ไหนไม่เล่นมาเล่นที่นี่ครับแต่ก็ยังดีที่คิดได้มาขอขมาแต่เขาก็ไม่รับคำขอขมาพวกมึงหรอกเขาก็พูดครับแต่ตอนนั้นก็คือบินรถกลับ
ออกมาเลยไม่ทันฟังคำที่เขาพูดต่อแต่คือตอนนั้นยังไม่ได้คิดอะไรคิดว่าขอขมาแล้วคือเรื่องจบครับก็รวมตัวไปชามกันต่อขี่ไปถึงพวกผมรวมตัวไปชามนะครับพอขี่ไปถึงโพธารามครับแล้วคัน3คนที่เกิดอุบัติเหตุครับเขาบอกเดี๋ยวเขากลับก่อนครับนี่พอผมถึงโพธารามเสร็จแล้วปุ๊บผมก็โทรถามเขาว่ากลับก่อนทำไมเขาบอกเดี๋ยวแม่รีบใช้รถผมบอกว่างั้นชะอำไม่ไปแล้วเดี๋ยวไปเคลื่อนโพรามถามว่าจะไปไหมเขาบอกไปพอมันตีสามตีสี่ผมถึงเคลื่อนครับโทรหาเขาเขาก็ไม่รับแล้วพอถึงบ้านเช้าพี่เขาโทรบอกครับว่าสามคนนี้เกิดอุบัติเหตุครับพอเกิดอุบัติเหตุผมขี่ออกมาดูครับแล้วฟุบสมองบวมครับโดนส่งไปโรงพยาบาลราชลีไม่รู้สึกตัวครับอีกคนชื่อแบงค์ครับขาหักแขนหักแล้วตัดมามครับอีกคนการครับตอนแรกสภาพดีสุดเลยครับแบบรอดแล้วครับแล้วพออันนี้แม่คนที่เสียชีวิตครับโทรมาหาผมว่าการหยุดหายใจครับแล้วก็หมอปั๊มหัวใจให้ครับนี้แม่เขาโทรมาอีกทีบอกว่าการเสียแล้วครับแล้วพอซับเปลือจัดดูทีซับเปลือบอกว่ากระดูกหักหลายท่อนครับแต่หมอตรวจไม่เจอซึ่งนี้คือชะตากรรมของสมาชิกกลุ่มรีเจนคนแรกที่ต้องเสียชีวิตไปอย่างปริศนายังมีอีกหนึ่งคนประสบอุบัติเหตุจนขาหักและยังมีอีกหนึ่งคนสมองบวมซึ่งหลังจากที่พวกเขาเข้าไปลองดีในสุสานโสเภณีแต่นี่ไม่ใช่เหตุการณ์เดียวยังมีอีกหลายคนที่พบเจอกับความน่ากลัวเช่นเดียวกันหลังจากวันที่เกิดเหตุ1วันผมขี่รถไปบ้านน้าจอดรถหน้าบ้านเดินเข้าบ้านคุยกับน้าน้าบอกว่าทำไมไม่พาแฟนลงมาด้วยทั้งๆที่ผมไปคนเดียวแต่ตอนนั้นผมยังไม่ได้คิดอะไรเพราะคิดว่าน้าคงยังไม่รู้เรื่องนี้ครับแล้วก็ไปหาน้าประมาณ20นาทีไปหาพี่สาวต่อจอดรถหน้าบ้านเหมือนกันก็ลงไปคุยกับพี่สาวพี่สาวบอกว่าแฟนน่ารักนะเนี่ยทำไม่พาให้พี่รู้จักมั้งทั้งๆที่ผมก็ในใจก็เริ่มคิดแล้วว่าน่าจะใช่ครับประมาณ10นาทีผมก็ขี่ไปหาเพื่อนกำลังจะพูดกับเพื่อนว่าน้าทักพี่สาวทักแบบนี้แต่พูดเพื่อนส่วนมาว่าเฮ้ยเสื้อเขียวเมื่อกี้เนี่ยไปส่งมาหรอน่ารักกว่าแฟนใช่ป่ะผมก็เลยบอกมึงไร้สาระแหละบอกอะไรเนี่ยพูดอะไรกันผมก็เลยขี่กลับบ้านลักษณะวิญญาณที่เห็นนี่เป็นยังไงอะเสื้อสีเขียวเห็นเหมือนกันทุกคนครับตั้งแต่ขากลับมาจากสุสานผมจะไปทำบุญให้เพื่อนเข้าไปในวัดมีพระองค์หนึ่งเขาเดินมาทั้งๆที่ผมก็ไม่รู้จักเขาก็ไม่รู้จักผมเขาบอกว่าไอ้นุ่มเองชะตาขาดแล้วนะผมก็ไม่สนใจอะไรผมไปทำบุญต่อแล้วก็แม่ก็พาไปหาหมอดูต่อหมอดูก็พูดเหมือนเดิมว่าชะตาขาดแล้วในเดือนธันวาคมนี้ผมก็เลยไปบวชไปบวชคือคนเดียวที่ไปบวชครับคนอื่นก็ไม่มีไปบวชแล้วครับมีบทอีกคนหนึ่งครับวันนี้มาในรายการอยากให้เราช่วยอะไรจะทำยังไงเขาถึงจะแบบยอมรับคำขอขมาเงี้ยครับแล้วอยากรู้ว่าเกี่ยวกันไหมสาเหตุที่เพื่อนเกิดอุบัติเหตุครับผมสมมุติถ้าคุณริวสื่อสารแล้วเนี่ยสื่อสารได้แต่เขาไม่ยอมเขาบอกจะเอาให้ตายจะทำยังไงก็ตายครับก็รับสภาพบ้างเถอะรับสภาพแกงเลเจนด์แกงเลเจนด์เขาไม่มีนะครับกลัวไหมกลัวครับคุณผู้ชมครับบางเรื่องเราไม่รู้จริงๆนะฮะเราไม่เห็นครับเราไม่เห็นเราไม่รู้มันอาจจะมีอยู่จริงก็ได้สิ่งพวกนี้นะฮะแต่เราไม่เห็นเราไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าคุณไปลบหลู่แล้วเนี่ยแล้วคุณกลับมามีเพื่อนตายมันเกี่ยวกันหรือเปล่ามันอาจจะเป็นอุบัติเหตุซึ่งแบบไม่ได้เกี่ยวอะไรกับผีเลยอะไรเงี้ยแต่สิ่งพวกนี้มีมาเป็นพันๆหมื่นๆปีนะฮะมันเป็นความเชื่อซึ่งคนไม่เห็นไม่ควรลบหลู่อันนี้ไม่รู้จะอธิบายยังไงจริงๆต้องเตือนนะแต่ว่าต้องเตือนไว้ว่าอย่าเข้าไปนะสิ่งแรกที่คือต้องบอกเลยคือมันอันตรายดึกๆคุณเข้าไปในสถานที่อย่างนั้นมันอันตรายเลยไปเจอแบบสัตว์อะไรก็ได้งูไม่รู้นะไปเจองูหรือไปเจอโจรของจริงก็ได้นี่เพราะนี่เด็กมากเลยอ่ะนึกออกป่ะเด็กมากอาจจะไปเจอโจรของจริงหรืออาจจะไปเจออะไรก็ไม่รู้เลยไม่รู้เหมือนกันนะ
นะครับต้องเตือนวัยรุ่นที่ดูอยู่ตรงนี้นี่เป็นอุทาหรณ์นะฮะเด็กที่ดูอยู่นะครับคุณจะแก๊งอะไรก็แล้วแต่คุณจะแว้นสายไหนก็แล้วแต่เนี่ยนะฮะคุณจะไปทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยดูไว้เลยนะฮะเราไม่การันตีว่าในกรณีนี้เนี่ยทางคุณดิวจะช่วยได้หรือเปล่าแต่ว่าเราจะทำให้ดีที่สุดนะครับผมขออนุญาตเชิญคุณดิวจิตสัมผัสนะมาเจอกับแก๊งเลเจนด์ทั้ง3คนเนี่ยเชิญเลยฮะซึ่งก่อนการถ่ายทำในช่วงศูนย์บรรเทาทุกข์ผีทางทีมงานได้ให้เพียงแค่วันเดือนปีเกิดของแขกรับเชิญเท่านั้นโดยที่คุณริวยังไม่ได้มีโอกาสพบเจอกันมาก่อนทุกรายชื่อที่อยู่ในมือนี้เนี่ยน่าจะเป็นคนที่มีวาสนาแต่ก็แปลกใจครับก็ไม่รู้ว่าทั้งหมดเนี่ยไปทำกรรมร่วมอะไรมาไม่ว่ายังไงก็หนีวิบากกรรมไม่พ้นทั้งหมดเนี่ยอาจจะแค้วคลาดความตายมาแล้วด้วยซ้ำแต่สุดท้ายแล้วกรรมที่ทำไว้ก็ยังตามติดอยู่ดีนั่นหมายความว่าทั้ง3รายชื่อเนี่ยอาจจะไม่รอดพ้นจากความตายที่ติดตามเขาอยู่นั่นเองครับและนี่คือสิ่งที่คุณริวสัมผัสได้หลังจากทราบเพียงวันเดือนปีเกิดของคุณโฟกัสคุณแย่และคุณบิ๊กเท่านั้นแต่คุณริวสัมผัสได้ถึงกรรมที่ทุกคนได้ก่อไว้และอาจจะไม่รอดพ้นจากความตายครับซึ่งหลังจากที่คุณริวเดินทางเข้ามาในสตูดิโอเขาจะสามารถสัมผัสอะไรได้เพิ่มเติมจากวัยรุ่น3คนที่เข้าไปลองของและทำการลบหลู่ดวงวิญญาณที่เสียชีวิตอย่างทุกข์ทรมานในสุสานโสเภณีแห่งนี้ได้หรือไม่และคุณริวจะช่วยเหลือกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนี้ได้อย่างไรไปชมกันครับเอานิสัยส่วนตัวก่อนนะถ้าไม่ดื้อถ้าไม่ประชดประชันถ้าไม่คิดว่าตัวเองจะต้องสร้างให้ดูว่าแน่นะพวกเธอวาสนาดีทั้งหมดพ่อแม่แต่ละคนเนี่ยนะก็ถือว่าเลี้ยงได้โอเคที่บ้านก็ไม่ได้ให้เธอลำบากมากจนถึงขนาดต้องมารวมกลุ่มกันแบบนี้อันนี้พี่ริวพูดถ้าไม่ใช่ก็เถียงนะให้เถียงเหมือนที่อยากเถียงอ่ะวันนี้มาเจอหน้าแล้วก็เถียงให้มันเต็มที่พ่อแม่เลี้ยงเรามาดีเพราะฉะนั้นเนี่ยวาสนาของเธอแต่ละคนในวันเดือนปีเกิดที่พี่เห็นเนี่ยต่อไปพวกเธอเป็นใหญ่เป็นโตได้เป็นคนที่มีสัมมาอาชีพที่เลี้ยงดูพ่อแม่ได้มั่นคงถ้าเธอไม่เลือกประชดตัวเองซะก่อนหรือว่าเลือกที่จะทำตามใจตัวเองเหมือนในทุกวันนี้พวกคุณ3คนเนี่ยพ่อแม่ให้อยู่อย่างลำบากไหมไม่ครับฐานะที่บ้านโอเคใช่ไหมครับเราไม่รู้มาก่อนนะเพราะคำพูดเมื่อกี้ที่เราพูดตั้งแต่แรกทั้งหมดวิญญาณคนนั้นเป็นคนบอกว่าพวกเธอทุกคนฐานะที่บ้านโอเคแต่ทำไมเลือกทำกรรมแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยในวันเดือนปีเกิดของพวกคุณทั้ง3คนเนี่ยผมเลยพูดอยู่คำหนึ่งว่าน่าเสียดายถ้าเด็ก3คนนี้ต้องตายก่อนวัยอันควรทั้งที่ยังไม่ถึงเวลาเพราะคนที่ตามพวกเธออยู่เนี่ยเขาไม่ยอมที่จะปล่อยเอาแค่ในวันเดือนปีเกิดเนี่ยมันชัดมากว่ามีคนตามทวงหนี้และ3คนเนี่ยดวงวิญญาณนั้นบอกว่าเขาไม่ได้เกี่ยวข้องกันเลยคือไม่ได้เป็นพี่ไม่ได้เป็นน้องแต่3คนเนี่ยไปทำกรรมบางอย่างไว้รอดตายครั้งหนึ่งได้ก็อย่าคิดว่ารอดต่อไปที่คุณดิวได้บอกมาเมื่อกี้นี้เคยไหมฮะเคยครับทำอะไรหลังจากที่ไปล่าท้าผีมาปะครับไปทำอะไรครับผมก็จอดรถอยู่ไฟแดงยู่ดีมีรถลุดโค้งมาเลยครับแต่ผมตอนนั้นผมซับเกียร์หนึ่งรอไว้อยู่ใจแบบด้วยความตกใจมือบิดไปเองเลยรอดในแก๊งเธอทั้งหมดเนี่ยมีใครที่ขาไม่ดีมั้งยกมือเลยมีปะเป็นอะไรเคยลูกอันเนี้ยบิดไปครับลูกสบ้าเพราะว่าบิดเพราะว่าลมครับตั้งแต่เด็กตั้งแต่เด็กครับรู้ไหมทำไมพี่ริวถึงถามเพราะตอนเนี้ยที่พวกเธอนั่งอยู่3คนเนี่ยนะมีผู้หญิงคนหนึ่งที่ถูกโซ่ตวนไว้ที่ขาเนี่ยเขาเดินลากเท้าอยู่ในห้องนี้แล้วเขาก็บอกว่า
ในกลุ่มพวกเธอเนี่ยใครที่ขาไม่ดีนั่นคือเขาเป็นเจ้ากรรมนายเวรโซตูนที่ล่านี่คือคนที่ขายตัวและโดนขังไว้ในสมัยก่อนอันนี้คือเป็นเรื่องโบราณแบบในปัจจุบันนี่มันไม่มีแล้วนะไม่มีแล้วคือโดนลากไว้ล่ามไว้อย่างนี้เหรอคุณริวตอนนี้คุณริวเห็นอยู่แบบนี้นะฮะใช่เพราะว่าตลอดไปแล้วเวลาที่นั่งอยู่เนี่ยมีผู้หญิงคนหนึ่งเดินลากขาตรงเท้าเขามีโซ่ตัวอยู่แล้วเขาก็บอกเลยว่าในกลุ่มแก๊งนี้เนี่ยทั้งหมดเนี่ยใครที่ขาไม่ดีนั่นแหละคือเจ้ากรรมนายเวรที่เขาจะตามเอาชีวิตเรียงรายบุคคลเป็นเหมือนตอนที่เขาเป็นก็คือโฟกัสทำไมวิญญาณถึงโกรธแค้นหนักขนาดนี้ครับเอาความในใจก่อนนะคำว่าไม่รู้ก็ไม่ได้หมายความว่าไม่ผิดคำว่าไม่รู้แต่บวกกับคำว่าเจตนาก็แปลว่าผิดได้เหมือนเหล็กอันนึงที่มันร้อนเป็นไฟพวกหนูบอกว่าหนูไม่รู้ว่ามันร้อนแต่หนูเจตนาที่อยากจะลองว่ามันร้อนแค่ไหนเมื่อจับไปแล้วเนี่ยมันก็เป็นแผลแค่แผลเล็กหรือแผลใหญ่เท่านั้นเองหนูรู้ไหมว่าการตายของแต่ละคนเนี่ยมันน่าสงสารโดยเฉพาะคนที่ตายที่เป็นผู้หญิงนั่นคือชีวิตเขาตกต่ำแล้วชอกช้ำมากอยู่แล้ววิญญาณเหล่านี้เขาไม่ยอมไปไหนเพื่อรอไอ้คนที่ทำชั่วกับเขาเพื่อที่เขาจะทวงหนี้แต่วันหนึ่งยุคสมัยที่มันเปลี่ยนไปด้วยความที่เราเป็นคนรุ่นใหม่เราอาจจะไม่ได้เชื่อเรื่องราวเหล่านี้มากนักแต่บุญคุณและความแค้นของคนเนี่ยยังคงอยู่เพราะนั้นดวงวิญญาณที่เขาตายไปเขาก็รอคนเหล่านั้นเนี่ยให้กลับมาเจอแล้วชดใช้กรรมซึ่งกันและกันเพราะนั้นการที่หนูไม่เชื่อไม่ได้ผิดเพราะสิ่งเหล่านี้คุณมองไม่เห็นแต่การที่คุณไปรบหลู่ศักดิ์ศรีผู้หญิงที่เขาตายในสถานที่นั้นอย่างทรมานแทบจะไม่มีความเป็นคนของผู้หญิงอยู่เหลืออยู่เลยนั่นหมายความว่าคุณดูถูกแม้กระทั่งเพศแม่ตัวเองเพราะว่าเขาตายอย่างทรมานเพราะนั้นสิ่งที่พวกหนูทำไปทั้งหมดเนี่ยมันคือการตอกย้ำการตายที่สุดแสนทรมานของเขาเราก็ไม่รู้จะช่วยยังไงถ้าเกิดเขาไม่เปิดโอกาสให้เขาเลยยังไม่ยอมให้อภัยตลอดระยะเวลาที่นั่งคุยกันเนี่ยเสียงโซ่เนี่ยลากแรงขึ้นแรงขึ้นด้วยความโกรธเกลียวว่าดูถูกได้กระทั่งผู้หญิงที่ถูกตายอย่างทรมานเธอสำนึกจริงหรือเปล่าจริงคุณจะเล่นอะไรแบบนี้ไงไปสุสานอื่นอีกนะทำไมไปล่าอื่นไปแว้นที่อื่นเอาระเบิดไปเคลี้ยงบ้านชาวบ้าน คุณจะทำเล่นๆอะไรแบบประเภทอะไรงี้ป่ะไม่ครับเข็ดมาถามจริงเข็ดครับไปหัวหน้าแก๊งเข็ดมั้ยเข็ดครับตกลงเธอยินดีที่จะอโหสิกรรมให้กับเด็กๆ เหล่านี้ไหมไม่ต้องร้องไห้อ๋อเธอฟังเรื่องราวผู้หญิงคนนี้นะเขาถูกพากลูกมาถูกขายตัวหน้าลูกก็ไม่ได้เจอต้องตายอย่างทรมานไม่มีใครแม้กระทั่งจะทำบุญให้เขาถ้าจะให้อโหสิกรรมให้งานเข้าแล้วทั้ง3คนยินดีบวชหรือเปล่าเพิ่งศึกครับต้องทำใหม่ทั้งหมดจะบวชแค่3วันหรือกี่วันก็ได้เขาอยากให้มีลูกอ่ะมาบวชให้เขามีงานเข้าแล้วนะเพราะฉะนั้นคำตอบคือจะไปได้หรือไม่ได้อยู่ที่คำตอบของพวกเธอ3คนคิดก่อนไหมไปคิดก่อนได้นะเราไม่ได้บังคับไปคิดเอาเองว่าจะบวชหรือไม่บวชเราไม่ได้บังคับแต่ให้บวชแค่3วันหลังจากนั้นก็ใช้ชีวิตปกติได้แต่ถ้าเกิด3คนตกลงว่าไม่บวชที่สุสานโสเภณีเราก็ไปไม่ได้
ซึ่งหลังจากการถ่ายทำรายการในสตูดิโอเสร็จสิ้นทีมงานรายการคนอวดผีและคุณริวจิตสัมผัสได้เดินทางไปยังสุสานโสเภณีจังหวัดกาญจนบุรีสถานที่เก่าแก่ที่มีคำร่ำลือว่าเป็นบ้านผีสิงที่เฮี้ยนที่สุดของประเทศสถานที่รกร้างที่แต่ก่อนเคยเป็นสถานเริงรมย์ของเหล่าชายแต่กลับเป็นสถานที่โหดร้ายของผู้หญิงกลุ่มหนึ่งที่ต้องใช้ชีวิตอยู่ด้านหลังรั้วขนาดมหึมาและสำหรับพวกเธอบางคนที่นี่ก็เป็นสถานที่สุดท้ายในชีวิตของพวกเธอเพราะโรคร้ายจนเป็นที่มาของคำร่ำลือต่างๆนานาว่าที่นี่มีดวงวิญญาณโสเภณียังคงวนเวียนอยู่และตามเอาชีวิตเด็กแว้นในกลุ่มรีเจนที่ได้กระทำการลบหลู่พวกเธอจนเป็นที่มาที่ในวันนี้คุณริวจิตสัมผัสจะต้องเดินทางมาสื่อสารกับพวกเธอครับไม่น่าเชื่อครับว่าทันทีที่ทั้งหมดเดินเข้ามาภายในสุสานโสเภณีเพียงไม่กี่ก้าวก็เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นจู่ๆก็มีเสียงดังสนั่นหวั่นไหวไปทั่วบริเวณไม่แน่ว่านี่อาจจะเป็นคำทักทายจากดวงวิญญาณก็เป็นได้ได้ยินเสียงเหมือนมีอะไรอยู่บนนะเขาน่าจะโกรธหรือว่าอะไรจังเมื่อกี้เดินตามพี่ริวเข้าไปก็เดินไปได้นิดเดียวแบบของหล่นแบบดังมากครับไม่น่าจะเกิดได้คือเหมือนเขาแบบมาให้รู้ว่าเขายังอยู่ที่นี่เขาให้รู้ว่าเขายังมีตัวตนอยู่ในที่แห่งนี้ซึ่งทีมงานได้เข้าไปตรวจสอบสถานที่เพื่อความปลอดภัยพบว่าฝ้าเพดานของห้องเกิดแตกร้าวและหล่นลงมาด้านล่างจนฝ้าเพดานแตกกระจายเกลื่อนไปหมดและนี่คือที่มาของสถานการณ์น่าตกใจที่เกิดขึ้นซึ่งทีมงานยืนยันว่านอกจากทีมงานก็ไม่มีใครที่มีลมหายใจอยู่ในบริเวณนั้นและนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงไม่ได้มีการสร้างสถานการณ์ให้เกิดขึ้นแต่อย่างใดครับแต่แม้จะพึ่งผ่านเหตุการณ์น่ากลัวคุณริวและแก๊งรีเจนก็ยังคงเดินลึกเข้าไปเพื่อสื่อสารกับดวงวิญญาณที่นี่ครับความรู้สึกแรกของริวเนี่ยตั้งแต่เดินเข้ามาตั้งแต่หน้าประตูจนถึงตอนเนี้ยรู้สึกเห็นใจครับรู้สึกเห็นใจกับหลายๆชีวิตที่อยู่ที่นี่นะครับแล้วก็รับรู้ได้ถึงบรรยากาศที่มันอาจจะเป็นเพราะหน้าหนาวหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ว่าบรรยากาศมันค่อนข้างเยือกเย็นนะครับนั่นหมายถึงการห่างไกลจากครอบครัวการห่างไกลจากคนในบ้านแล้วเขาต้องอยู่ที่นี่นะครับตลอดทางที่เดินเข้ามาอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับผมมีความรู้สึกว่าเหมือนมีใครอ่ะยืนมองอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับก็เห็นใจพวกเขาเหล่านั้นนี่คือสิ่งที่คุณริวสัมผัสได้หลังจากเข้าไปสื่อสารกับดวงวิญญาณที่ยังคงวนเวียนอยู่ที่นี่และรอคอยให้แก๊งรีเจนเดินทางเข้ามาขอขมาพวกเธออยู่นั่นเองซึ่งหลังจากที่พวกเขาขอขมาดวงวิญญาณเหล่านั้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วตัวแทนจากแก๊งรีเจน4คนก็ได้ตัดสินใจบวชเนรเพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับดวงวิญญาณที่น่าสงสารที่ยังคงติดค้างอยู่ในสุสานโสเภณีด้วยความทุกข์ทรมานแสนสาหัสส่วนแย่หัวหน้าแก๊งขอรอเพื่อนสมาชิกที่ประสบอุบัติเหตุให้หายดีก่อนแล้วถึงจะบวชพร้อมกันในภายหลัง
ที่หนูยังไม่บวชหนูต้องระวังหน่อยนะไปไหนมาไหนนะเพราะเขาตามคุณมาโดยตรงเลยเมื่อกี้ที่เห็นเป็นผู้หญิงมายืนอยู่4คนตามจำนวนพระเลยมายืนอยู่แล้วก็มีคนหนึ่งเนี่ยยืนมองคนเนี้ยคนที่กอดเพื่อนอยู่เนี่ยเธอตั้งใจรับอานิสงส์นี้แล้วกลับไปที่ที่เธอมาแล้วเดี๋ยวเราจะพาพวกเขาไปบังสกุลให้และนี่คือความน่ากลัวที่แย่จะต้องพบเจอจนกว่าเขาจะบวชครับเพราะยังคงมีดวงวิญญาณติดตามเขาอยู่ซึ่งไม่น่าเชื่อครับว่าหลังจากคุณริวสัมผัสดวงวิญญาณได้คุณริวจึงถ่ายภาพในบริเวณที่วิญญาณสถิตอยู่และพบเข้ากับภาพนี้ซึ่งหากคุณผู้ชมสังเกตดีๆจะพบเข้ากับเงาปริศนาที่มีลักษณะคล้ายใบหน้าของหญิงสาวผมยาวกำลังจ้องมองเข้ามาซึ่งคุณผู้ชมควรใช้วิจารณญาณในการรับชมภาพนี้ด้วยนะครับถ้าผมบวชแล้วผมว่าจะตั้งใจอุทิศส่วนให้เขาครับทำบุญให้เขาสวดมนต์แผ่เมตตาให้เขาตั้งใจจะบวชให้เขา3วันครับเขาคงจะตามมาดูอะไรเงี้ยหรือว่าผมก็ไม่รู้ว่าเจตนาเขามาเพื่ออะไรแต่ก็คิดว่ามาถึงที่วัดแล้วก็คงจะมาดูว่าเด็กๆเหล่านี้ได้พูดกับเขาไว้แล้วก็มาทำอะไรเงี้ยก็มาดูความเป็นจริงหรืออะไรนั่นนะหรือจะมารับส่วนบุญที่ในตอนที่เขาบวชแล้วก็ได้สวดมนต์ที่โบสถ์นะครับซึ่งหลังสามเณรใหม่ทั้ง4รูปอุปสมบทอย่างถูกต้องเป็นที่เรียบร้อยทั้งหมดได้เดินทางมายังสุสานโสเภณีอีกครั้งเพื่อทำการอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลจากการบวชเนนให้กับดวงวิญญาณที่สามเณรเหล่านี้ได้เคยล่วงเกินในอดีตครับอาลาอุปาทวยธานิโนอุปาทิตวาเนโรชันติเตตังโวปัสสโมสุโขอนิจจาวัฏสังขาราอุปาทวยธานิโนอุปาทิตวาเนโรชันติเตตังโวปัสสโมสุโขและนี่คือภาพเหตุการณ์ที่สามเณรทั้ง4รูปได้ตั้งใจกรวดน้ำอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับดวงวิญญาณเพื่อเป็นการแสดงออกถึงการขอขมาดวงวิญญาณที่พวกเขาพลั้งพลาดลบหลู่ไปด้วยความคึกขนองนั่นเองก็หลังจากที่นะครับเนนตั้งใจบวชนะครับเพื่อที่จะอุทิศส่วนกุศลให้กับดวงวิญญาณที่อยู่ที่นี่รวมถึงวันนี้มีทั้งพระคุณเจ้าคุณพ่อคุณแม่ของน้องๆทุกคนนะครับมาร่วมกันอยู่ตรงนี้ก็ตามสิ่งที่ริวเห็นในความเชื่อส่วนบุคคลนะครับตอนนี้วิญญาณที่อยู่ที่นี่เขาก็เอาโหสิกรรมให้นะครับในสิ่งที่น้องๆนั้นไม่ได้ตั้งใจนะครับในสิ่งที่ทำลงไปนะครับก็หลังจากนี้ไปก็หวังว่าเนนทุกลูกจะตั้งใจศึกษาพระธรรมนำหลักธรรมความรู้ตรงนี้มาปฏิบัติเมื่อออกมาแล้วเนี่ยจะได้มีชีวิตที่ดีแล้วก็ทำสิ่งดีๆให้กับพ่อแม่แล้วก็คนในครอบครัวและนี่คืออุทาหรณ์จากวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งที่ถือคติไม่เชื่อและลบหลู่ท้าทายดวงวิญญาณที่สุสานโสเภณีก่อนจะพบเรื่องราวน่ากลัวตามมาซึ่งทีมงานรายการคนอวดผีขอให้เรื่องราวนี้เป็นเสมือนคำเตือนให้ผู้ชมทุกท่านอย่าได้ท้าทายสถานที่น่ากลัวด้วยความคึกขนองแบบนี้ครับช่วงล่าท้าผีว่ากันว่าการที่คนเราสองคนเนี่ยนะครับจะมาพบกันแล้วก็ก่อเกิดเป็นความรักได้เนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับแต่ว่าสิ่งที่ยากไปกว่านั้นอีกเนี่ยก็คือการที่รักษาความรักของทั้งคู่นี้ไว้ได้ครับวันนี้เนี่ยนะครับผมจะมีเรื่องราวของความรักของคู่รักคู่หนึ่งฮะเกิดขึ้นที่จังหวัดอำนาจเจริญครับผู้ชายเนี่ยรักผู้หญิงมากครับผู้หญิงก็รักผู้ชายเช่นเดียวกันแต่จะมีปัญหาซึ่งเป็นปัญหาคลาสสิกในครอบครัวเลยนะฮะคือผู้ชายขี้หึงมากฮะขี้หึงจนกระทั่งแบบไม่อยากให้เมียตัวเองเนี่ยไปไหนทำอะไรคุยกับใครเลยมีอยู่ครั้งหนึ่งนะครับภรรยาเนี่ยเหมือนกับเล่น Facebook นะฮะคุยกับใครอยู่ก็ไม่รู้นะสามีหึงครับภรรยานอนอยู่ที่บ้านนะฮะ
ปรากฏว่าสามีเดินเข้ามาภรรยาหลับอยู่นะครับเอาน้ำมันเบนซินราดที่ภรรยาแล้วเสร็จแล้วจุดไฟเผาภรรยาเป็นๆ เลยฮะภรรยาร้องขึ้นมาแล้วก็สามีไม่ทราบครับคุณผู้ชมฮะข้างๆเนี่ยมีลูกของตัวเองอยู่ด้วยก็ลากไปเสร็จปั๊บเผาทั้งภรรยาเผาทั้งลูกของตัวเองไปรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลอยู่1วันครับแล้วเสียชีวิตทั้งภรรยาแล้วก็ลูกของตัวเองฮะแม่ของลูกสาวเนี่ยนะครับของผู้หญิงคนนี้ที่เสียชีวิตเนี่ยเอาโหสิกรรมให้นะแล้วก็เศร้าเสียใจอย่างมากครับและมีความเชื่อว่าลูกสาวของตัวเองแล้วก็หลานชายเนี่ยยังไม่ไปเกิดวันนี้นะครับผมจะได้สัมภาษณ์ครับเรื่องราวทั้งหมดนะฮะของคุณแม่ของผู้เสียชีวิตนะครับแล้วก็หลานชายของเธอด้วยขอเชิญพบกับคุณอมรโชติเนตรนะครับเชิญเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณอมรนะครับสวัสดีครับคุณอมรปัจจุบันอาศัยที่ไหนครับแล้วก็ทำอะไรอยู่ครับอำนาจเจริญค่ะคุณอมรฮะขออนุญาตถามถึงลูกสาวที่เสียชีวิตไปว่าน้องชื่ออะไรครับน้องเมย์ค่ะนางสาวกนิษฐาชูตินีอีคิวนิรวิทย์กิจช่วยเด็กชายนิรวิทย์กิจช่วยครับตัวของน้องเมย์เคยมาปรึกษาปัญหาครอบครัวคุณแม่บ้างไหมครับเธอจะพูดผ่านหูแม่ประจำว่าแม่วันนี้น้องจะอยู่ได้ไม่ได้ก็ไม่รู้นะเธอจะพูดอย่างนี้เวลาคล้ายๆกับเธอทะเลาะกับแฟนเธอแม่ก็จะส่วนมากแม่จะเข้าข้างลูกเขยเพราะลูกเขยส่วนอยู่ปกติกับพ่อกับแม่เธอเป็นคนที่เรียบร้อยมาอยู่กับแม่นะงานหนักพ่อแม่จะไม่ได้ทำเลยมีแต่ลูกเขยทำลูกสาวก็ไม่ได้ไปไหนก็อยู่กับบ้านอย่างนั้นแหละประจำไม่ได้ไปไหนเธอจะมีโลกส่วนตัวคล้ายๆกับเธอชอบเล่นโทรศัพท์ social network ค่ะเล่นอะไร Facebook IG ดูรายการคนอวดผีนี่แหละค่ะดูไหมครับดูทุกวันค่ะดูย้อนหลังทุกสถานีที่เล่นมาเธอจะเล่นเธอจะอยู่อย่างนี้ของเธอกับลูกเธอครับตัวน้องอายุเท่าไหร่ครับตัวน้องอายุ22ปีส่วนหลานอายุ3ขวบนะครับพูดถึงความสนิทของคุณแม่กับน้องหน่อยว่าสนิทมากขนาดไหนแล้วก็มีความประทับใจในตัวลูกสาวยังไงบ้างครับก็เขาเป็นคนไม่ค่อยเที่ยวเนาะไม่เป็นไหนคล้ายเที่ยวไม่ค่อยเป็นแม่บอกว่าขนาดไปทำงานแม่บอกว่ากลับบ้านเถอะมาอยู่กับแม่เธอก็กลับมาอยู่กับแม่ใช่เรามีปัญหาอะไรกันกลายว่าคุณแม่เข้าข้างลูกเขยด้วยซ้ำไปคล้ายจะเข้าข้างลูกเขยครับที่เราเจอปัญหามาเอาแบบตั้งหนักสุดเลยนี่เป็นยังไงที่บ้านเขาจะไม่ทำอะไรให้แม่เห็นแม้แต่เขาสูบบุหรี่เขายังไม่ให้แม่รู้เลยว่าเขาสูบบุหรี่อยู่บ้านเดียวกันด้วยใช่ลูกเขยขนาดสูบบุหรี่เขาสูบรู้ว่าสูบแต่เขาไม่เคยทำให้แม่เห็นแต่แม่เคยได้ยินชาวบ้านพูดว่าเขาทะเลาะกันถึงขนาดตบตีกันแล้วก็มีอีกครั้งหนึ่งนอนโรงพยาบาลตีถึงนอนโรงพยาบาลค่ะนะแล้วทีนี้เขาก็กลับมาเขาก็มาขอขมาพูดอะไรก็ดีไปหมดทุกอย่างทำได้ทุกอย่างพ่อแม่ก็รับเขาได้อีกคุณแม่เคยได้ให้คำปรึกษานะฮะหรือว่าให้กำลังใจกับน้องอะไรบ้างไหมครับก็ให้นะคะก็ค่ะว่ามันไม่เป็นไรหรอกเขาอยู่ด้วยกันไม่เป็นไรหรอกก็พ่อแม่ก็อยู่ประมาณนี้แม่จะพูดเขาอย่างนั้นเขาไม่ทำอะไรหรอกแม่ก็พูดอย่างนี้กับเขาแม่ไม่เคยเห็นเขาทะเลาะไม่เคยลิ้นกับฟันเลยแบบนี้แล้วก็ให้กำลังใจกันไปก็ผ่านไปเรื่องราวที่ทำให้ลูกสาวของแม่เสียชีวิตนี่ช่วยเล่าได้ไหมครับเราทราบแล้วนะครับว่ามันเริ่มจากความรุนแรงในครอบครัวแต่ว่าจุดที่แบบเปลี่ยนเลยทำให้มันหนักที่สุดนั่นคือเรื่องอะไรครับวันนั้นลูกเขยมาจะขายของแล้วเขาก็มาคุยกับแฟนเขาเขาก็คุยกันปกตินี่แหละเขาก็บอกว่าแฟนเขาไปขโมยโทรศัพท์น้องเมย์ไปเล่นไลน์ส่งเฟซเขาก็ทะเลาะกันทะเลาะก็ไม่ใช่ทะเลาะแบบรุนแรงธรรมดาปกติแล้วเขาก็ชวนแม่ไปไหว้พระวันนั้นพาชวนแม่ชวนพ่อไปไหว้พระถ่ายรูปด้วยกันไหมเขาชวนอย่างนี้แล้วทีนี้ชวนลูกเขยบอกว่าไม่ไปเขาก็บอกว่าไม่ไปหรอกแม่ชอบอย่างไรก็จะทำให้อย่างนั้นแหละเขาพูดอย่างนี้กับแม่แต่แม่ไม่เข้าใจความหมายที่เขาพูดไปไหว้พระเสร็จไหว้พระทำบุญเสร็จเขาก็กลับบ้านมาถึงบ้านเขาก็บอกว่าแม่หนูขอนอนด้วยเพราะว่าพี่ครองเขาเมาหนูกลัวแล้วก็มาฝากโทรศัพท์ไว้กับแม่กลับมาถึงบ้านที่มาจากทำบุญ
แล้วทีนี้ไม่ถึงประมาณ10นาทีด้วยซ้ำไปได้ยินเสียงลูกขอความช่วยเหลือแม่ก็วิ่งออกจากห้องมาดูแล้วไฟท่วมตัวลูกเลยท่วมเลยค่ะน้ำมันราดน้ำมันราดก็จุดไฟตั้งแต่เท้ายันแม่เห็นสภาพแม่รับไม่ได้แม่ไปช่วยก็ได้แค่นี้นี่ที่มือแม่ร้องแม่ช่วยด้วยช่วยหนูด้วยไฟก็ไหม้ไหม้ทั้งตัวเลยค่ะแม่ขนาดหลานนั่งอยู่ข้างๆแม่ยังมองไม่เห็นเลยแล้วหลานไหม้ด้วยปะไหม้หลานร้องปะร้องค่ะตาก็ไปช่วยเพราะว่าแม่ไม่รับรู้อะไรแล้วที่เห็นลูกอย่างนั้นแม่รับรู้อะไรไม่ได้ไฟไหม้ลูกแม่วิ่งจากนั้นแม่ไปวิ่งเอาน้ำราดไม่ทันแม่นึกอะไรไม่ออกแม่รู้เฉพาะตัวแม่วิ่งไปหาชาวบ้านชาวบ้านเขาน่ะมาช่วยลูกแม่ช่วยฉันด้วยลูกฉันตายแล้วแม่พูดได้แค่นี้ลูกฉันตายแล้วแม่ก็ร้องนั่งอยู่หน้าบ้านแม่ทำอะไรไม่ได้แล้วแม่รู้อย่างเดียวว่าลูกแม่นำเสื้อผ้าชิ้นเดียวก็ไม่ติดตัวตรงที่วิ่งออกมาหาแม่ช่วยขอความช่วยเหลือจากแม่ไหม้หมดไหม้หมดแล้วต้องวิ่งออกมาเป็นไฟเลยปะเป็นตัวก็ลุกเป็นไฟเลยไหม้หมดดำเกียมละตัวเนี่ยเกียมตัวนี่ดำเหมือนแล้วก็ยังพูดอยู่แม่ใช่ค่ะมือนี่ก็กางอย่างนี้ขาก็กางเธอล้มอย่างนี้ขาก็ชี้มือก็ชี้รู้แล้วแม่ลูกแม่จากไปแล้วแล้วหลานตายแม่ก็ขอหลานไว้นะแม่ขอหลานไว้นะก็ไม่ได้อีกเพราะว่าถึงแม้มีชีวิตอยู่เธอก็ตาข้างหนึ่งก็ไม่เหลือไม่ตาก็บอดหลานไว้ไม่ตัวหลานแม่นึกไม่ได้ถ้าแม่นึกได้นะแม่จะเอาผ้าห่มไปใช่ชุบน้ำแล้วมาเอาลูกในวันที่สองแม่ได้สติแม่ถึงรู้ว่าทำอย่างนี้ลูกถึงจะไม่เป็นอะไรคิดว่าลูกกับหลานเจ็บไหมแม่ว่าแม่เก็บมากกว่าเชื่อได้ว่าในวินาทีที่คุณแม่เห็นภาพลูกสาวและหลานชายวิ่งหนีตายออกมาจากบ้านทั้งที่ไฟกำลังไหม้ร่างกายอยู่คงจะเป็นภาพที่ทำให้เธอสะเทือนใจจนไม่สามารถจะลืมเลือนได้เลยครับซึ่งเหตุการณ์น่าสลดใจนี้เกิดขึ้นที่จังหวัดอำนาจเจริญเมื่อคืนวันที่22กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาคุณประคองเกิดอาการหึงหวงคุณเมและใช้น้ำมันเบนซินราดเธอก่อนจุดไฟเผาแต่น่าเศร้าน้องอิคิวซึ่งนอนอยู่กับคุณเมในวันนั้นกลับต้องมารับกรรมและสังเวยอารมณ์หึงหวงของผู้เป็นพ่อไปด้วยหลังจากเหตุการณ์ที่เพิงมรณะถูกจุดโดยใช้ความหึงหวงเป็นเชื้อไฟในวันนั้นลูกสาวและหลานชายของคุณอมรก็เสียชีวิตไปโดยไม่มีโอกาสได้ร่ำลาคนในครอบครัวแม้แต่คำเดียวสร้างความเสียใจให้กับคุณอมรที่ต้องทนใช้ชีวิตในบ้านปลายโดยปราศจากคนที่เขารักถึง2คนครับแม่ถามจริงๆไอ้อาจจะเป็นคำถามที่สะเทือนใจหน่อยคือรู้สึกไงที่ต้องมาเห็นลูกสาวหลานที่เป็นแบบนี้ครับแม่ไม่รู้คำตอบแม่ไม่รู้จะตอบได้ยังไงแม่ตอบไม่ได้มันยังไงมันตอบไม่ได้อะมันไม่มีที่จะระบายออกมาแล้วไม่รู้ที่จะตอบละรักไหมรักมากห่วงไหมห่วงมากเพราะเป็นอะไรแม่ก็จะยิ่งเด็กเลยแม่ยิ่งรักเขามากแม่รู้สึกยังไงกับลูกเขยคนนี้บ้างรักก็รักเขามากแล้วหวังก็โกรธก็โกรธมากแล้วมันไม่มีความรู้สึกกับเขาแล้วในขณะนี้เมื่อกี้อาฆาตแค้นเลยเลยไม่มีเลยค่ะไม่มีเลยเขาโดนพิพากษาป่ะค่ะอยู่ที่เรือนจำจะเอาติดคุกแล้วอ่ะติดคุกแล้วแล้วศาลพิพากษาว่าอะไรยังเพิ่งไปฝากขังอ๋อครับฝากขังน่าจะเป็นยังไงตลอดชีวิตเท่าที่ตำรวจเล่าให้ฟังเขาบอกว่าไม่ประหารก็ตลอดชีวิตแต่ไม่รู้ว่าโทษเขาเป็นยังไงแม่ไม่รู้วันที่เขาจะมาขอขมาแม่เขาก็มาขอโทษขอขมาแม่ว่ายังไงแม่ก็บอกว่าทำไปก็รับไปสิ่งที่เธอทำไปเธอก็รับเอาแต่ถ้าจะให้แม่จองเวรจองกรรมแม่จองละแม่เสียไปหมดละไม่มีอะไรจะเสียละก็แล้วแต่แม่ทั้งการมาพูดถึงเรื่องของโรคหลังความตายหน่อยนะมีใครพบเจอดวงวิญญาณของน้องเมย์หรือว่าน้องอิคิวอะไรบ้างไหมครับมีค่ะเด็กที่ขายของที่บ้านแม่ที่มาช่วยแม่ขายของที่บ้านเขาเจอวันนั้นนายประคองมาบ้านแม่ประมาณ2ทุ่มและทีนี้เขาก็เห็นประคองเขาก็บอกว่าแ
ไล่กลับบ้านเลยแม่ไล่กลับบ้านเลยแม่ก็มองจำเรืองตาเขาจะไปพูดอย่างนั้นแม่คล้ายๆกับค้อนเขาไม่ต้องให้พูดอย่างนั้นแม่บอกเขาเขาก็บอกว่าแม่ให้กลับบ้านเดี๋ยวนี้เลยผมไม่รู้เป็นอะไรกลับบ้านเลยแม่บอกก็กลับบ้านไปเลยเขาพูดอย่างนี้แล้วทีนี้แม่ก็บอกว่าไม่เป็นไรมั้งแม่ก็พูดแค่นี้แล้วก็มาคุยกับแขกที่มาเยี่ยมแม่นะครับแล้วทีนี้ไม่นานนะแม่ก็มองหาเขาไม่เจอไม่เจอไม่รู้เขาไปไหนก็ให้ลูกไปตามหาที่หมู่บ้านที่เขาอยู่อีกห่างกันประมาณ2กิโลหรือ3กิโลได้ให้ลูกขับมอเตอร์ไซค์ไปตามหาเขาแล้วไปดูที่วัดป่าก็ไม่มี3 ทุ่มกลับมาได้ยินเสียงร้องตรงที่วัดป่าวัดป่าเธอกำลังวิ่งเข้าวัดเธอวิ่งไม่ได้วิ่งยังไงเธอก็วิ่งเข้าไปไม่ได้เธอพูดอย่างนี้แล้วแม่แล้วลูกแม่ก็ไปรับเขากลับมาแล้วก็บอกว่าเขาไปนอนตรงที่เผาศพบิ๊กคิวมือนึงจับจักรยานล้อจักรยานแล้วตาก็จำเรืองมองไปเห็นเมงแล้วเขาก็ตกใจเนาะเขาก็วิ่งได้สติเธอก็วิ่งกลับบ้านเลยคนก็มองคนก็เห็นอยู่2 3คนที่ผ่านทางสภาพร่างกายของเขาเป็นยังไงบ้างฮะตอนนั้นเจ็บปวดครับโดนไฟไหม้ไหมฮะเขาบอกว่าเขาแน่นหน้าอกเขาแน่นหน้าอกแล้วก็มีแต่ร้องไห้อย่างเดียวครับร้องไห้อย่างเดียวอ๋อคุณแม่เชื่อมั้ยว่าเหมือนกับวิญญาณมาพาร่างน้องครับค่ะแม่เชื่อนะว่าคิดว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเขาครับคิดว่าคงมาแสดงให้เห็นแบบว่าคล้ายๆแบบไม่พอใจหรือเปล่าที่แฟนเขามาที่บ้านแม่คิดไปนะก็เลยแสดงให้เห็นว่านี่ถ้าเธอไม่ทำฉันกับลูกก็ไม่ได้มาอยู่ตรงนี้นี่ความคิดของแม่นอกจากเหตุการณ์นี้ครับแม่มีเหตุการณ์อีกไหมที่แม่ฝันเอาแม่ฝันค่ะฝันเห็นน้องอีคิวแรกฝันเห็นน้องอีคิวฝันว่าเขาเจ็บแสบตรงที่แขนแล้วแม่ก็ไปพยุงตัวเขามาอุ้มหนูไปอยู่ไหนลูกมาอยู่กับแม่นะแม่คิดถึงหนูต้องมาอยู่กับแม่หนูแม่ก็กอดเราแล้วก็สะดุ้งตื่นแล้วครั้งที่สองก็ฝันอีกฝันว่าไปนอนอยู่ที่อีกบ้านอีกหลังนึงฝันว่าน้องอีคิวนอนอยู่ที่เปแล้วตรงนี้ก็เจ็บตาก็แดงตรงปากก็แดงตรงแขนนี่เป็นคล้ายๆกับโดนไฟมากค่ะแล้วก็แม่ไปอุ้มเอาหนูเจ็บตรงไหนลูกให้แม่รักษาให้แม่หนูเจ็บตรงไหนแม่ก็พูดทั้งร้องไห้ในความฝันแม่ก็เอามากอดแม่ก็ร้องไห้อย่างนั้นเขาก็บอกว่าอีคิวเจ็บแขนอีคิวเจ็บแขนก็พูดอย่างนี้แล้ววันนี้คุณแม่มาในรายการอยากให้เราช่วยอะไรอยากรู้ว่าลูกยังอยู่ไหมครับแล้วก็ที่แม่ทำบุญไปให้ลูกได้รับไหมและไฟไหม้ลูกเจ็บปวดมากไหมจะให้แม่ช่วยอะไรบ้างแค่นี้แล้วนะคุณหมายทำบุญไปให้ได้ไหมได้ไหมเราขออนุญาตคุณแม่นะครับเชิญคุณดิวจิตสัมพันธ์นะค่ะมาร่วมพูดคุยกับเราครับในรายการเชิญเลยครับซึ่งก่อนการถ่ายทำในช่วงศูนย์บรรเทาทุกผีทางทีมงานได้ให้เพียงวันเดือนปีเกิดของแขกรับเชิญเท่านั้นโดยที่คุณริวยังไม่มีโอกาสพบเจอหรือพูดคุยกันมาก่อนครับจากรายชื่อที่อยู่ในมือผมตอนนี้นะครับสิ่งที่ผมเห็นคือคุณนิรวิทย์นี่แหละวันที่เกิดของเขารวมกับเดือนปรากฏเป็นเลขคำว่าผีก็คือเลข13นั่นหมายความว่าคนคนนี้เนี่ยน่าจะไม่มีชีวิตอยู่แล้วแล้วภาพที่ปรากฏนะครับเป็นภาพเหมือนเนินดินกองดินหรือกองทรายแล้วเหมือนคนเนี้ยอยู่ในที่ที่นั่นนะครับตอนนี้ที่ผมได้ยินเสียงนะครับมีคำว่ากลัวจะหาแม่จะไปซื้อขนมและนี่คือสิ่งที่คุณริวสัมผัสได้หลังจากได้ทราบเพียงวันเดือนปีเกิดของคุณอมรคุณเมย์และน้องอีคิวเท่านั้นซึ่งคุณริวสัมผัสได้เพียงดวงจิตอันบริสุทธิ์ของน้องอีคิวที่ยังคงวนเวียนอยู่และใช้ชีวิตประหนึ่งยังมีลมหายใจและหลังจากคุณริวเดินทางเข้ามาในสตูดิโอเขาจะสัมผัสอะไรได้เพิ่มเติมหรือไม่ไปชมกันครับก่อนอื่นไม่รู้นะว่าคุณเป็นใครแต่ก่อนหนึ่งก็ขอแสดงความเสียใจด้วยถ้า
้าคนที่มากับเราเมื่อสักครู่นี้ที่เดินเข้ามาด้วยกันเป็นคนเดียวกันเด็กน่าสงสารนะตั้งแต่อ่านในสมุดเล่มนี้ละเขาบอกเขาอยากเจอแม่คนนี้คือใครอ่ะหลานค่ะอีคิวอีคิวเขาบอกเขาอยากเจอแม่เจอหนูลูกแปลว่าคุณเรียกกันเป็นแม่ลูกค่ะก็จะเรียกเฮ้ยจริงไหมแม่ค่ะก็จะเรียกแม่แต่จริงๆเป็นหลานเป็นหลานจริงๆนี่เป็นยายเอาจริงว่าคุณลิวไม่รู้เลยไม่รู้ครับคุณลิวก็รู้แค่ว่านี่ไม่ใช่แม่นะคุณลิวไม่ใช่แม่นะไม่รู้แต่ว่าวิญญาณมาบอกตอนที่อ่านบอกว่าเขาอยากเจอแม่แล้วตอนเราอยู่ข้างหน้าที่เตรียมตัวเดินเข้ามาเนี่ยเขาเป็นเด็กชอบจูงมือเขาจูงมือนำหน้าวิ่งมาคุณเรียกเขาลูกเหรอค่ะตอนที่อ่านในเนี้ยเขามาแล้วเขาก็ร้องไห้แล้วเขาก็บอกว่าเขากลัวแล้วก็เขาบอกว่าผมเห็นเขาให้ผมเห็นเป็นกองดินกองทรายเลยสักอย่างใช่ค่ะเสร็จแล้วทีนี้เนี่ยเป็นทรายแม่จะดูเขาที่บ้านเป็นพื้นดินทรายนะคะที่แม่จะซื้อทรายมาไว้คล้ายๆกับจะก่อสร้างอะไรสักอย่างเดี๋ยวจะชอบไปเล่นเอาช้อนมาตักบ้างเอาถ้วยมาตักบ้างแม่จะดูเขาอย่าไปเล่นอย่างนั้นมันสกปรกแม่จะด่าเขาประจำแม่ชอบให้เขามานั่งดูทีวีกับแม่มานั่งอยู่กับแม่ที่บ้านทำไมคุณแม่ถึงมีอาการแบบรู้อยู่แล้วหรือไงทำไมให้ไงอ่ะก็คุณลิวพูดถูกคืออะไรฮะที่คุณลิวพูดมาใช่ทั้งหมดเธอมียังมีชีวิตอยู่เธอจะทำตัวอย่างคุณลิวพูดตรงเลยตรงเลยค่ะเสร็จแล้วก็เขาก็พูดถึงขนมแล้วก็เราก็บอกว่าถ้าเกิดสมมติว่าคนที่มาเนี่ยเป็นแม่เธอจริงๆเนี่ยให้เธอค่อยมาอีกครั้งหนึ่งจนเมื่อกี้ยืนรออยู่หน้าประตูที่รอพี่ขิดเรียกครับก็ปรากฏว่าเด็กคนนี้ชอบจูงมือจูงวิ่งนำหน้ามาบอกมาหาแม่แล้วก็เมื่อกี้เนี่ยเขาก็วิ่งนำหน้าเข้ามาเขาบอกเขาอยากมาเจอแม่นั่นคือสิ่งที่ผมรับรู้ได้แต่พอเข้ามาถึงตรงนี้เนี่ยเขาก็หายไปมีอยู่3ข้อที่ผมได้ยินหนึ่งเขาบอกว่ามีคนทำร้าย2เขายังอยู่ที่บ้านยังเล่นกองดินกองดินกองทรายอยู่และอย่างที่3อยากเจอแม่ริววิญญาณสบายดีไหมครับเด็กอะเนาะก็ไม่ได้รับรู้อะไรแค่รู้ว่าอยากเจอแม่ไม่ได้มาแบบน่ากลัวร้องไห้แล้วก็บอกว่าอะไรนะไม่รู้ว่าคนนี้ชอบให้เขาหรือเปล่าแต่เขาบอกว่าเหมือนกับว่าฉันจะกินขนมอ่ะแบบจะได้เหมือนกับไปเอาขนมอ่ะแม่ไปไหนแม่จะซื้อขนมมาฝากเขาประจำตัวคณิตถาเราไม่เห็นเราเห็นแค่เด็กคนนี้ใช่เขาบอกว่าเขาอยากเจอแม่แม่เคยไปดูทุกอย่างดูหาลูกสาวแม่จะไม่มาหาแม่เลยก็จะบอกว่าจะไม่มาเลยนี่ไม่ใช่ว่าเป็นครั้งแรกครั้งที่3ที่แม่ได้ยินคำนี้แต่หลานน่ะมาหลานมาทุกครั้งอยู่ที่บ้านไปดูนะไปดูหาลูกจะบอกว่าคือแม่เนี่ยคุณยายเนี่ยคือไปหาคนที่เขาเป็นเหมือนหมอดูอะไรอย่างนี้ใช่ไหมไปดูถามว่าเห็น2คนนี้หรือเปล่าสรุปว่าทุกคนก็จะบอกว่าไม่เห็นลูกของคุณแม่แต่เห็นหลานนี่แหละที่แม่เรียกว่าลูกเนี่ยมาหาครับก็ผมก็เห็นอย่างนั้นคุณดิวครับเราสามารถให้คุณอมรเรียกวิญญาณของคุณเมย์ได้ไหมครับวิญญาณคุณเมย์ยังไม่มาให้คุณดิวเห็นใช่ไหมครับคุณอมรลองเรียกดูได้ไหมยังไม่เห็นลองเรียกได้ไหมลองดูก็ได้ครับถ้ามาแล้วผมจะบอกแต่ตอนนี้ผมเห็นแค่หลานเท่านั้นเองลองเรียกได้ไหมครับเมย์มาหาแม่หน่อยมาหาแม่หน่อยลูกแม่รู้ว่าหนูอยากให้คุณลิวเมย์คิดถึงหนูนะลูกนะมาหาแม่หน่อยลูกมาพูดอะไรกับแม่สักสามคำก็ยังดีหนูสบายดีไหมThank you.
สิ่งที่หนูรับรู้ได้ตอนนี้ลูกสาวของแม่ลูกของแม่ต้องยอมรับว่าเขาทำกรรมเรื่องนี้จริงๆพอได้ยินเสียงมาเขาบอกว่าที่แฟนเขาต้องทำอย่างเงี้ยเพราะเขาสงสัยว่าเขาเนี่ยคุยกับคนอื่นมันไม่ใช่แค่เรื่องเล่นโทรศัพท์แต่แฟนเคยจับได้หรือเคยเห็นละแคะละคายบ้างแต่ก็ไม่คิดว่าก็กลับมาแล้วก็ยังเห็นว่าทำอย่างนี้อีกก็เลยเกิดความโมโหในภาพที่ผมเห็นนะที่ได้ยินเสียงเนี่ยเขาบอกว่าเหมือนกับโมโหแล้วก็หลังจากนั้นก็เป็นเรื่องที่เรารู้กันก็คือเขาก็ไปหยิบเอาน้ำมันมาราดนะครับแต่แค่อาจจะคิดไม่ทันว่าลูกนอนอยู่ข้างๆใช่แล้วจริงๆแล้วตอนที่ผู้ชายเขาโดนจับเนี่ยเขาให้สารภาพว่าอะไรครับทำไมเขาถึงทำเขาบอกว่าเขาหึงนั่นแล้วก็เมียเล่นโทรศัพท์เล่นเฟซเล่นไลน์นี่แหละเลยรับไม่ได้ค่ะเราก็ไม่เข้าข้างนะแม่แม่ก็ต้องยอมรับความจริงค่ะว่าลูกแม่เป็นอย่างนั้นหรือเปล่าใช่ค่ะแล้วเขาคุยกับคนอื่นจริงหรือเปล่าแม่ไม่รู้แต่น้องสาวเขาจะรู้แล้วน้องสาวบอกว่าคล้ายๆกับคุณลิวพูดคุยกับคนอื่นค่ะเขาคุยกับคนอื่นจริงๆนี่แหละคือเหตุผลหนึ่งที่อยากให้ทุกคนที่ดูรายการคุณหนวดผีในค่ำคืนนี้เนี่ยเทคโนโลยีเป็นเรื่องที่ดีแต่ถ้าวันหนึ่งเราอยู่กับคนที่เรารักไอ้หน้าจอสี่เหลี่ยมที่เขามองไม่เห็นเนี่ยว่าเราคุยเราคุยกับใครสิ่งที่เขาจะคิดได้คือคุณเปลี่ยนไปคุณให้ความสำคัญกับเรื่องราวในโทรศัพท์มือถือมากกว่าเขาไม่มีใครคิดในแง่ดีหรอกครับว่าคุณคุยอยู่กับเพื่อนไม่มีใครคิดในแง่ดีหรอกครับว่าคุณคุยอยู่กับงานเพราะคนเราถ้ารักกันเนี่ยครั้งแรกที่จีบกันโทรศัพท์คุณยังวางได้เลยขอให้มีเวลาได้อยู่ด้วยกันเพราะนั้นการที่คุณทำผิดในข้อนี้มันก็กลายเป็นเหตุผลที่เหมือนหลายๆคู่หลังจากที่จับได้หรือไม่ได้ก็ตามมันก็จบด้วยการทำร้ายชีวิตนี่คนที่สองคนที่สามที่พูดอย่างนี้แม่ไม่ต้องเป็นห่วงหนูหรอกหนูจะไปรับใช้กรรมของหนูเขาสั่งมาอย่างนี้แต่หลานนี่ไม่รู้อีโนอีเนอะไรเด็กที่ใจยังบริสุทธิ์อยู่เขาก็ยังคิดว่าเขายังอยู่แต่ความเป็นอยู่ของเขาคือเขาก็ร้องไห้ในเวลาที่เรียกใครไม่ได้เรียกยายอยู่เรียกแม่คนนี้ก็ไม่มีใครได้ยินเขาก็อยู่หน้าบ้านหน้ากองดินมองทุกวันทุกครั้งที่คนนี้คุณแม่คนนี้ขับรถไปไหนเขาก็ไปพี่เดียวมันสามารถทำไงให้หลานได้เกิดได้ไหมอันดับแรกเนี่ยตัวเขาเองอ่ะต้องยอมรับว่ามันคงยากนะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างแรกเขาก็ต้องทำใจอย่างที่สองก็ต้องหยุดโหยหาหลานได้แล้วเพราะเขาหยุดไม่ได้เขาก็ยังเรียกหลานเหมือนปกติที่เคยเป็นยังทำเหมือนที่เคยทำเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ปล่อยให้เป็นเวลาให้รักษาเยียวยาบาดแผลไปก่อนซึ่งหลังจากการถ่ายทำรายการในสตูดิโอเสร็จสิ้นทีมงานรายการคนอวดผีและคุณริวจิตสัมผัสได้เดินทางไปยังบ้านของคุณอมรคุณเมย์และน้องอีคิวที่จังหวัดอำนาจเจริญเพื่อสื่อสารกับดวงวิญญาณของทั้งสองคนในบ้านที่พวกเขาอาศัยอยู่ก่อนเสียชีวิตจากสภาพของที่อยู่ตรงนี้นะครับน้องน่าจะชอบเล่นน้ำด้วยนะครับกองดินกองทรายด้วยอันนู้นถ้าไม่ผิดนุ่นรองเท้าน่าจะเกี่ยวกับน้องด้วยนะครับคู่นั้นนะฮะก็เนี่ยเห็นไปเป็นนี้เลยครับเด็กเล่นอยู่แล้วก็เล่นดินเล่นทรายอยู่น้องเขาชอบเล่นน้ำตรงที่ตุ่มหลังบ้านแม่ชอบเอะเขาไม่ให้เขามาเล่นกลัวเขาตกน้ำและอีกอย่างน้องเขาชอบเล่นดินตรงนี้ค่ะมันจะมีกองดินอยู่ตรงนี้แต่ก่อนยังไม่ได้ใช้รถมาไถกบแต่ก่อนจะเป็นกองดินประมาณ10กว่ากองตรงนี้น้องเขาชอบมาเล่นเอาช้อนมาตักดินเล่นแม่อันนี้ไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่านะค่ะคู่นั้นรองเท้าน้องแม่ใช่ค่ะใช่ใช่ค่ะอืม
ครับเพราะว่าตอนที่ลงมาเนี่ยเด็กคนนี้เป็นคนหวงของใช่ค่ะมีอยู่ที่หนึ่งเลยค่ะอะไรที่เป็นของเขาอย่างเช่นทุกอย่างก็จะเก็บโกยหนีเลยของเขาของแม่เขาห้ามทุกอย่างแม้แต่เก้าอี้เก้าอี้ที่แม่ก็ทำงานเซเว่นนะเขาจะได้ของแถมอะไรมาหรือเป็นเสื่อที่เขาปูเราจะเก็บไหมเราจะม้วนเก็บกับบ้านหาแม่เขาเลยถ้ามาอยู่ที่บ้านยายห้ามมาเล่นห้ามเด็ดขาดเสื้อหลานเสื้อของเขากางเกงเขาก็จะบอกอย่าไปหยิบของของอีคิวไม่ให้เล่นของอีคิวเขาจะไม่ให้เล่นของเขาเลยตอนที่คุณริวสัมผัสได้ว่าน้องเขาชอบหวงของเขาใช่ค่ะเพราะว่าถ้าเป็นของของเขาถ้ามาอยู่บ้านยายเขาก็จะเก็บมาหาแม่เขาเลยเป็นเสื้อบ้างเป็นเก้าอี้พับเป็นเสื้อผ้าหรือเป็นอะไรที่เป็นของของเขาแม้แต่ขนมขวดน้ำถ้าเป็นของของเขาก็จะเก็บมาไว้ที่บ้านเลยค่ะเขาจะบอกว่าเป็นของอีคิวของอีคิวจะไม่ใครจับเลยและคุณริวก็ได้สื่อสารพบสัญญาณของการวนเวียนอยู่ของน้องอีคิวไว้ยังกดกายเล่นกองดินกองทรายและยังคงหวงของเหมือนเมื่อครั้งยังมีชีวิตซึ่งหลังจากนี้คุณริวจะได้เดินทางเข้าไปยังห้องนอนของคุณเมและน้องอีคิวไม่แน่ว่าดวงวิญญาณของคุณเมย์อาจจะรอคุณริวอยู่ที่นั่นก็เป็นได้ตอนนี้ผมได้ยินเสียงหนึ่งนะแต่ผมไม่รู้ว่าเป็นลูกสาวของคุณแม่หรือเปล่าเพราะอย่างที่บอกในสตูคือผมสัมผัสเขาไม่ได้แต่เห็นผู้หญิงคนนึงหน้าเหมือนเขาเลยแต่จะแต่งตัวออกผิวขาวกว่านะครับแล้วชอบใส่บิ๊กอายด้วยทำเหมือนตาโตนะครับก็ชอบทำผมแบบรวบไปข้างหลังใช่ค่ะชอบแต่งหน้าถ้าไม่สวยเธอจะไม่ออกจากบ้านเลยฮะแล้วเนี่ยเขาบอกว่าเขาคงไม่มีโอกาสแล้วเพราะมันก็เป็นความผิดของเขาด้วยไม่น่าเชื่อครับว่าสิ่งที่คุณริวสัมผัสได้จะตรงกับสิ่งที่คุณเมย์เป็นก่อนที่เธอจะเสียชีวิตและนี่ก็คือคำยืนยันจากแม่ของเธอครับตอนที่คุณริวพูดว่าหน้าตาคล้ายๆแม่แล้วก็ชอบแต่งตัวน้องเมย์ใช่ค่ะเธอชอบแต่งตัวถ้าเธอไม่สวยเธอไม่ออกจากบ้านแน่นอนเธอชอบแต่งหน้าแต่งตาชอบมัดผมรวบผมมาไว้ข้างหลังซึ่งคุณแม่ก็เชื่อว่าที่คุณริวสัมผัสได้คือน้องเมย์ค่ะแม่เขาถึงเวลาแล้วแม่มีอะไรล่ำลาเป็นครั้งสุดท้ายไหม เขารอวันนี้แม่ขอโทษที่ซอยหนูบ่ได้ แม่ขอโทษทั้งลูกทั้งหลานแม่คิดว่าหนูทั้งสองคนตลอดเวลาเขาก็บอกอย่างเขาก็บอกคำหนึ่งว่าเขาก็ขอโทษตลอดเยอะตลอดที่มีชีวิตอยู่เนี่ยเขาก็เอาแต่ใจใช่ค่ะแล้วก็ไม่ค่อยฟังแม่ค่อนข้างดื้อแม่ห้ามหลายครั้งแล้วก็เหมือนเดิมก็ไม่ฟังเขาก็ขอโทษเหมือนกันแม่ต้องการอย่างลูกแม่ที่จะไปให้เมียอยากได้อะไรไหมเขาอยากจะใช้คำว่าตายไปแล้วก็ไม่อยากกินหรอกมันก็แปลกนะแต่ชอบมากเลยอ่ะอย่างเช่นข้าวเหนียวแล้วก็ตำอะไรสักอย่างที่มีเส้นๆส้มตำตำชั่วตำมั่วตำทุกอย่างเขาจะกินทุกวันครับเขาบอกถ้าแม่จะทำให้เขาก็ขอเท่านี้เป็นครั้งสุดท้ายไม่ใช่เพราะว่าเป็นวัฒนธรรมคนที่นี่นะครับแต่นี่คือเห็นว่าเขาเป็นคนชอบจริงๆอันนี้ทุกวันก็กินได้ทุกวันส้มตำเนี่ยลูกเขาก็เหมือนกันเด็กน้องอีคิวถ้าแม่กินส้มตำก็จะถึงไปนั่งใกล้ๆกินตามแม่กินตามแม่แม่บอกว่าจะไปกินลูกมันเผ็ดมันบอกว่าอร่อยอร่อยพูดอย่างนี้ของเขาครับเขาบอกเขาขอเป็นอย่างสุดท้ายไม่ควรมีใครต้องมาเสียชีวิตแบบนี้แต่เป็นความผิดพลาดในชีวิตของคุณเมย์ที่ได้นำพาเธอและลูกชายก้าวเข้าสู่ความตายอย่างทุกข์ทรมานแต่พวกเราที่ยังมีชีวิตอยู่และยังสามารถแก้ไขความผิดพลาดในชีวิตของตัวเองก็ควรจะเรียนรู้เรื่องราวของคุณเมย์เป็นอุทาหรณ์เพื่อจะได้ไม่ต้องมีใครมาเสียชีวิต
พราะความหึงหวงแบบนี้อีกก็แล้วกันนะครับ